คนที่ไม่จำเป็นโดยควิกชุดครัวนำเข้าจากเดนมาร์กดีไซน์คุณภาพรับประกันนานถึง25ปีที่ quick.co.th อยู่ตรงนี้อยากเป็นคนที่เธอต้องการพยายามเปลี่ยนแปลงตัวให้ดีขึ้นมาอยากให้เธอรู้ความจริงข้างในว่าฉันรักเธอมากเพียงใดแต่สุดท้ายผ่านมานานแสนนานเท่าไรยังคงรอลองทุกวิธีทุกทางเธอไม่เคยเห็นฉันในสายตาเป็นเพียงลมไม่มีตัวตนทำให้รู้ว่าทำอะไรเธอนั้นไม่เคยสนใจทำให้รู้อยู่ไปก็ไม่มีความหมายเพราะคนไม่จำเป็นก็ต้องเดินจากไปถึงแม้ว่าภายในใจจะรักเธอแค่ไหนเพราะคนไม่จำเป็นก็ไม่ควรอยู่ตรงนี้ก็ฉันนั้นเข้าใจดีว่าเธอไม่ต้องการยอมจากไปพร้อมน้ำตาเป็นคนที่ไร้ค่าเพราะเป็นความจำเป็นของคนไม่จำเป็นฉันนั้นไม่ดีเลิศเลอเทียบกับเธอยังไงแล้วก็ไม่คู่ควรสิ่งที่ยังเหลือจะทำได้คือคงต้องหายจากชีวิตเธอทำให้รู้ว่าทำอะไรเธอนั้นไม่เคยสนใจทำให้รู้อยู่ไปก็ไม่มีความหมายเพราะคนไม่จำเป็นก็ต้องเดินจากไปถึงแม้ว่าภายในใจจะรักเธอแค่ไหนเพราะคนไม่จำเป็นก็ไม่ควรอยู่ตรงนี้ก็ฉันนั้นเข้าใจดีว่าเธอไม่ต้องการยอมจากไปพร้อมน้ำตาเป็นคนที่ไร้ค่าเพราะเป็นความจำเป็นของคนไม่จำเป็นจำเป็นก็ต้องเดินจากไปถึงแม้ว่าภายในใจจะรักเธอแค่ไหนเพราะคนไม่จำเป็นก็ไม่ควรอยู่ตรงนี้ก็ฉันนั้นเข้าใจดีว่าเธอไม่ต้องการยอมจากไปพร้อมน้ำตาเป็นคนที่ไร้ค่าเพราะเป็นความจำเป็นของคนตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ฟังเพลงนี้นะคะเกสโนวาค่ะมีความรู้สึกแบบว่าอุ๊ยเข้าใจแต่งเนอะเป็นความจำเป็นของคนไม่จำเป็นคือก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่ก็ไม่ได้จำเป็นเท่าไหร่ก็เลยมีคนมองข้ามไปมองข้ามมาอยู่ใกล้แต่ไม่ค่อยดูแลเท่าไหร่และน่าจะเป็นชื่อตอนของ Club Friday ก็เลยให้วันนี้ค่ะ2ชั่วโมงนี้จะเป็นชื่อตอนนี้เลยคนที่ไม่จำเป็นน้องเฟียสนั่งอยู่ตรงนี้สวัสดีอีกรอบน้องสวัสดีพี่อ้อยด้วยนะคะวันนี้มาทำหน้าที่แทนพี่ชอตเพราะพี่ชอตไปซ้อมรอบคอนเสิร์ตใหญ่ใช่3แยกนั่นเองนะฮะ3แยกปากหวานค่ะแล้วก็ที่มีบัตรพรุ่งนี้เสาร์แล้วก็รอบวันอาทิตย์เจอกันย้ำว่าวันอาทิตย์จะเร็วขึ้นคือประตูเปิดตอนประมาณ5โมงเย็นเลยนะคะสำหรับวันเสาร์ก็เจอกันทุ่มหนึ่งเหมือนเดิมใช่แล้วนะคะและแน่นอนวันนี้ต้องขอบคุณควิกค่ะชุดครัวนำเข้าจากเดนมาร์กดีไซน์คุณภาพรับประกันนานถึง25ปีที่ quick.co.th นะคะรู้สึกไงกับคำว่าคนไม่จำเป็นคนไม่จำเป็นหรอถ้าเกิดว่ามีถ้าเกิดเราต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นอ่ะเรามีคนมาบอกแล้วว่าเออเราไม่ได้เธอก็ไม่จำเป็นสักเท่าไหร่เราอยู่ได้อะไรเงี้ยก็แอบยังไงอ่ะแอบหวงเหมือนกันอ่ะพี่ห้อยความรู้สึกนะเพราะว่ามันจะแบบเฮ้ยแบบ
ราอ๋อเราไม่จำเป็นจริงหรอแต่ปัญหาคือเขาไม่บอกด้วยไงเหมือนเป็นส่วนเกินอ่ะก็อยู่ให้อยู่ให้วนเวียนวนเวียนอยู่แถวๆนั้นอยู่ใกล้แต่ไม่มีค่าแบบเนี้ยก็มีเยอะแยะไปนะคะแต่มันก็เป็นเรื่องที่แปลกดีเหมือนกันคนที่บอกว่ารู้ตัวค่ะว่าเป็นคนไม่จำเป็นจะเดินออกจากกันไปก็ยังทำใจไม่ได้อยู่ดีมันก็เป็นอีกเรื่องนึงที่แบบว่าคราวนี้ก็อยู่ที่เขาด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อยู่ที่เราด้วยอีกส่วนหนึ่งนะคะก็วันนี้ค่ะใครก็ตามที่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่อยู่ในสถานการณ์คนไม่จำเป็นหรือมีใครสักคนหนึ่งที่ก็อยู่ใกล้ๆและดีแสนดีแต่ก็ไม่ได้รักแต่เป็นคนไม่จำเป็นของเราอะแต่ก็ไม่ได้อยากเสียเขาไปอะอ้าวเราก็สามารถบอกในมุมของเราได้ด้วยนะคะลองดู02-665-8377-80ค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามก่อนจะไปรับสายกันนะคะพรุ่งนี้วันเสาร์ต้องเรียกว่าเป็นวันคลับไฟเดย์แห่งชาติเหมือนกันที่ GMM 25เริ่มต้นจาก 1:00 ก่อนเลยคลับไฟเดย์โชว์ใช่แล้วดีใจมากที่มีโอกาสได้คุยกับเมย์ภัทรวรินทร์คือภาพลักษณ์ตอนแรกที่พี่อ้อยรู้จักเมย์พี่จะรู้จักจากผลงานของเขาพี่จะรู้สึกว่าเมย์เป็นผู้หญิงที่ดูแรงจังในความรู้สึกนะคะเป็นผู้หญิงแข็งแรงดูเข้มแข็งใช่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยทั้งเรื่องวิธีการให้ข่าวเขาเรื่องวิธีความรักวิธีการมีความสัมพันธ์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะค่ะแต่พอได้เข้าไปคุยแล้วว่าโอ้โหจะเห็นหัวใจของผู้หญิงธรรมดาคนนึงเธอเป็นนักสู้มากนะคะมีชีวิตคู่3ครั้งนะคะแล้วก็มีลูก3คนจาก3สามีซึ่งตอนแรกเลยก็ยังคุยกันว่าโอ้แล้วน้องเมย์จะบอกจะเล่าตรงไหนเล่าได้เล่าไม่ได้บอกพี่อ้อยเลยนะบอกทุกคนได้เลยนะอ๋อเมย์เล่าได้ค่ะเพราะเชื่อว่าไม่มีใครอยากที่มีชีวิตอยากจะมีชีวิตคู่ที่พังหรอกแต่ในเมื่อมันวันนึงมันเดินไปข้างหน้าแล้วมันไม่ไหวแล้วจริงๆพรุ่งนี้อยากให้ดูค่ะตอน 1:00 มันมีมุมนึงที่พี่ไม่เคยสัมภาษณ์คุณแม่คนไหนที่พูดถึงลูกได้ในมุมนี้คือเราเห็นมาเยอะค่ะคุณแม่ที่ต้องเข้มแข็งเพื่อลูกแต่มุมที่เมย์อธิบายเป็นมุมที่ดีมากนะคะแต่ไม่เคยได้ยินคนไหนพูดแบบนี้มาก่อนลองติดตามดูค่ะวันพรุ่งนี้ครับ Friday Show นะคะผู้หญิงคนนึงกับความรักที่วันนี้เธอมีความรักที่ดีนะคะกว่าจะมามีความรักที่ดีแบบนี้ได้เธอผ่านอะไรมาเยอะมากและความรักของแม่ยิ่งใหญ่เสมอจริงๆใช่แต่ว่าที่เฟซสนใจคือแฟนใหม่คนล่าสุดเนี่ยอายุน้อยกว่าเธอ8ปีใช่ อายุน้อยกว่า8ปีนะคะแต่ต้องบอกว่าเป็นสามีของน้องเมย์ที่คุณแม่รักมากนะคะยังไงอะไรยังไงเนี่ยมันต้องรอให้ติดตามค่ะพรุ่งนี้ 1:00 GMM 25นะคะแล้วพอดู Club Friday Show เสร็จปั๊บ Club Friday The Series มาเลยนะซีรีส์ที่เกิดจากเรื่องจริงของหลายๆคนที่โทรเข้ามาในFriday ค่ะครับนะคนที่เบื่อที่รักเธอใช่นะฮะก็ต่อเนื่องจากสัปดาห์นี้นี่ก็เหมือนเดิมนะฮะก็คือชอนแล้วก็โฟนั่นเองนะฮะที่รับบทเป็น2คนที่อยู่ในเป็นตัวดำเนินเรื่องนั่นเองเรื่องราวจะเป็นยังไงคือตอนที่คนเรารักกันเนี่ยแต่ว่าอีกคนนึงเริ่มเบื่อแต่ว่าไม่มีการสื่อสารอีกคนนึงเขาจะแบบเพื่อว่าอะไรก็ได้ไม่มีอยู่จริงอ่ะน้องเฟียสเช่นแม้กระทั่งการกินกินอะไรดีอ่ะอะไรก็ได้ไม่จริงหรอกคือทุกคนก็ต้องมีสิทธิ์เลือกอะนะคะแล้วพอเขาเลือกเราก็แอบรู้สึกไม่อยากจะกินแต่ก็ทนแต่ก็ไปแล้วเสร็จปั๊บพอถึงวันนึงเวลามันผ่านมาเนิ่นนานแล้วเพิ่งจะมาบอกว่าจะไปบอกเลิกอะเพียงเพราะว่าเธอซ้ำซากอะมันอาจจะไม่แฟร์กับอีกฝ่ายนะในส่วนหนึ่งที่พี่อ้อยมองแต่ลองไปดูค่ะว่าความซ้ำซากของคนคนหนึ่งมันทำให้อีกคนหนึ่งถึงขั้นต้องบอกเลิกเลยจริงๆหรือค่ะแล้วดูแล้วเนี่ยมันอาจจะย้อนดูตัวก็ได้นะคะคือปัญหาของความรักของคู่นี้จริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องซ้ำหรอกเกี่ยวกับการไม่สื่อสารอย่างที่เฟียสบอกนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราไปรอดูก็แล้วกันว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรยังไงนะฮะค่ะดูแล้วแบบอึดอัดแทนเหมือนกันนะคู่นี้ไม่รู้สิดูแล้วย้อนดูตัวพี่เป็นคนซ้ำซากคนเดิมน้องเฟียสแบบไม่รู้เนี่ยก็ร้านเดิมๆก็ได้อ่ะกินอะไรเดิมก็ได้อ่ะก็มันโอเคอยู่อ่ะมันตรงกับแหละจริงๆมันตรงกับชีวิตคู่หลายๆคู่นั่นแหละเพราะว่าตอนที่แบบรักกันใหม่ๆอะไรมันก็ตื่นเต้นเนาะแต่ว่าพอรักกันไปสักระยะหนึ่งยิ่งระยะเวลายาวนานตรงนี้เฟรนด์สูบมันยากในการที่จะรักษาความสัมพันธ์ให้มันน่าอยู่ให้มันอยู่ด้วยกันได้ยังไงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความเติบโตบางอย่างที่เราตอนแรกเดินมามีความคิดคล้ายกันเติบโตไปทางเดียวกันแต่ว่าตอนที่โตพออยู่ไปด้วยกันนานๆมันจะมีอาการแยกๆออกไปทีนี้เราจะยอมปรับตัวหรือไม่ปรับตัวหรือว่าแยกออกไปแล้วไม่บอกมันมีอะไรอีกอย่างเงี้ยเยอะขึ้นระหว่างทางนะฮะค่ะก็ทั้งหมดทั้งปวงทุกคู่ค่ะอย่าคิดถึงแต่มุมเราถ้าอยากจะกินอันนี้ถามเขาหน่อยว่าชอบจริงเปล่าเนาะอยากกินจริงๆไหมเช็คซะหน่อยเพื่อดูจากซีรีส์ก็ชีวิตคู่อะเนาะไม่ใช่ชีวิตเดี่ยวนะจ๊ะก็จริงค่ะ RGMM 25ค่ะวันพรุ่งนี้คลับ Friday Show 1:00ตามมาด้วยคลับ Friday The Series คนขี้เบื่อที่รักเธอนะคะก็ยังเป็นชอนจินดาโชติแล้วก็น้องโฟค่ะอ่ะมาดูคนไม่จำเป็นกันหน่อยซิอันนี้ส่งมาจากแฟนเพจค่ะเราไม่จำเป็นสำหรับเขาก็จะกลับมาหาเราในวันที่เขากับแฟนใหม่ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันเราเองก็รู้ว่าเขามา
แล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องไปเหมือนทุกครั้งแต่เรายอมยังอยู่ที่เดิมยังอยู่ข้างๆเธอแต่เราก็ต้องเป็นคนเดินออกมาจากเธอเหมือนทุกครั้งเช่นเดียวกันจากแฟนเก่าที่รักเธอ มีอันนี้ค่ะบอกว่าคนอะไรจะไม่มีเวลาขนาดนั้นจนบางทีรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้มีความสำคัญกับชีวิตเขาเลยหรือคนเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันสำหรับเราเราก็ไม่ได้ว่างตลอดเวลานะแต่กับบางช่วงเวลาสำหรับคนที่เรารักเราว่าเราให้ได้เราควรรอหรือพอแค่นี้คะพี่อ้อยสับสนจังเลยในใจมีคำตอบอยู่แล้วล่ะว่าควรพอไม่อยากทรมานตัวเองแต่ถ้าเขาไม่มีเวลาจริงๆหนูก็กลัวเสียเขาไปอะค่ะจากคนไม่จำเป็นเรื่องเวลาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แต่ละคู่ไม่เหมือนกันนะคะแต่อันนึงนะน้องต้องดูดีๆว่าเวลาน้อยหรือไม่ค่อยรักมันต่างกันนะคะพี่ยังเชื่อแบบที่น้องบอก24ชั่วโมงทุกคนมีเท่ากันแต่อยู่ที่ว่าเราเอาช่วงเวลานั้นไปใช้กับอะไรและให้ความสำคัญกับใครคนเราไม่มีทางอะค่ะที่จะไม่มีเวลาอยู่ตลอดเวลานอกจากเธอไม่เห็นความสำคัญเรามากพอที่จะให้เวลาใช่ซึ่งจริงๆแล้วคือถ้าเกิดว่าคนที่เขาแคร์เนาะนิดๆหน่อยๆก็จะหาเวลามาให้นะฮะแล้วเราก็จะสัมผัสได้ถึงความรู้สึกตรงนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่แคร์มีเวลาเยอะเท่าไหร่เขาก็ไม่ได้ให้เวลากับเราหรือว่าไม่ได้ทำให้เวลาอันสั้นๆมีคุณภาพขึ้นมาด้วยซ้ำนะฮะค่ะก็วันนี้เรารับสายนะครับก็โทรเข้ามาได้เลยนะฮะมาแล้วตอนนี้นะคะทาง02-665-8377ถึง80นะคะอ่ะอีกนิดนึงกับข้อความเมื่อกี้ที่น้องถามว่าหนูควรจะไปไหมจริงๆแล้วควรพอหรือเดินต่อหนูเป็นเจ้าของคำตอบนั้นแต่ก่อนที่จะพออยากให้ทำทุกอย่างอย่างเต็มที่ที่สุดก่อนเช่นจับมือกันคุยกันสื่อสารกันการไม่มีเวลาไม่มีเวลาเพราะว่าไม่ใส่ใจหรือยังไงหรือถ้าเกิดเขาก็ใส่ใจละค่ะแต่เขาไม่มีเวลาจริงๆก็จะได้ปรับตัวและถามตัวเองว่าแล้วเราเข้าใจเขาในมุมที่เขาไม่มีเวลาบ้างหรือเปล่านะเออก็คือเขาให้เรามากหรือว่าเรารู้สึกว่ามันไม่พอ บางทีเขาให้เราเต็มที่แล้วแต่เราก็ยังรู้สึกไม่พออาจจะเป็นที่เราหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเขาให้ไม่พอหรือเราขอมากไปต้องไปดูสายนี้คุณแอลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีฮะแอลเสียงเศร้ามาเลยแอลเฮ้ยเศร้านิดหน่อยค่ะพี่นี่คือแผลสดเหรอหรือว่ายังไงสดค่ะเกิดอะไรขึ้นจ้าแอลคือถ้าเล่าอ่ะมันเป็นเรื่องที่ยาวมากเลยนะพี่คือหนูอ่ะแบบรับภาระทุกอย่างของเขาครับเขาบ้านเขาเป็นคนค่อนข้างมีแต่พ่อกับแม่เขาแยกทางกันครับพ่อเขามีเมียใหม่แล้วคือแฟนอ่ะเป็นคนที่เกย์มากแต่งงานมาแล้ว2ครั้งครับเลิกมาเราเป็นเพื่อนสมัยเรียนกันมาโดยตลอดครับจนกระทั่งวันนึงเราเจอเขาแล้วเราลงเป็นแฟนกันเขาขอโอกาสในการเป็นแฟนกับเราสิ่งที่เสียใจที่สุดคือโกหกเราทุกอย่างครั้งแรกคบกันมาประมาณเกือบปีนึงเขาไปบ้านกับผู้หญิงคนอื่นโดยที่เราไม่รู้เรื่องเลยทางญาติเขารู้เรื่องหมดทางญาติเขารู้หมดว่าแฟนกับเขาคบกันอยู่เท่านั้นไม่พอแฟนกลับมาอยู่อีกที่นึงไม่ได้อยู่กับพ่อพ่อเขาหลอกใช้เราโดยการที่บอกกับเราว่าให้เราดูแลลูกเขาห้ามให้เขาติดยาแบกรับภาระในเรื่องค่าใช้จ่ายการกินการอยู่ของเขาขอบอกพี่อ้อยกับพี่โฟก่อนค่ะว่าพ่อเขาอะซื้อรถให้รถมอเตอร์ไซค์อะค่ะครับเขาก็หกพ่อเขาว่าการที่ไปมั่นกับผู้หญิงอะไม่เสียตังค์แต่จริงแล้วเขารถไปเข้าไฟแนนซ์เอาตังค์ไปมั่นกับผู้หญิงตอนนั้นหนูไม่รู้ค่ะหนูเพิ่งมาจับเขาได้เมื่อตอนมีนาปี58นี้เองค่ะน้องแอลขอย้อนกลับไปนิดนึงในความสัมพันธ์ของคน2คนแอลเองก็เป็นคนที่เป็นเพื่อนเข้ามาก่อนถูกปะคะใช่ค่ะและตอนที่มันเป็นแฟนเขาดูแลเราดีไหมในฐานะแฟนคนหนึ่งช่วงเวลาที่คบกันณวันที่15 กุมภาปี57จนมาระยะเวลานั้นประมาณ5เดือนอะเราไม่เคยอยู่ไกลกันเลยประมาณ 5-6 เดือนเนี่ยเราไม่เคยอยู่ไกลกันเลยบ้านเรากับบ้านเขาจะอยู่ห่างกันแค่ไม่กี่กิโลเราจะขี่มอเตอร์ไซค์ถึงหากันได้ตลอดเท่านั้นเราไม่พอช่วงระยะเวลาแรกๆใช่เขาเป็นผู้ชายเขาดูแลเราดีไปไหนจะบอกเราจะทำทุกอย่างเป็นปกติเหมือนแฟนธรรมดาเลยค่ะค่ะค่ะจนกระทั่งเขาไปอยู่กับพ่อเขาอีกที่ที่หนึ่งเขาไปอยู่กับพ่อเขาอีกที่ที่หนึ่งแล้วเขาก็เนี่ยได้ไปนั่งกับผู้หญิงคนนี้มากับผู้หญิงคนนี้ใช่ค่ะ
ใช่ค่ะแล้วพอหลังจากนั้นเสร็จเขาก็โกหกเราเขาก็ขึ้นมาอยู่อีกที่นึงในเมืองเขาก็บอกเราทุกอย่างนะคะเราจับได้จนวันเราจับได้ประมาณมีนาปี58พอเราจับได้เขาก็ไม่ยอมรับอีกนะคะทั้งที่มีรูปมีหลักฐานทุกอย่างเขาไม่ยอมรับค่ะจนกระทั่งหนูถามผู้หญิงคนว่าเป็นอะไรกันแน่เขาส่งรูปมั่นมาเพราะผู้หญิงคนนั้นเป็นเขมรเขาส่งรูปมั่นมาให้หนูหนูถามเขาคุกเข่าต่อหน้าหนูเลยต่อหน้าเพื่อนหนูเลยเขาบอกเขาขอโอกาสเขาไม่ได้ตั้งใจเขาพลาดเพราะเขาเมาครั้งแรกเราให้โอกาสได้เขาไม่อยู่ในเมืองเป็นระยะเวลาประมาณ 4-5 เดือนเราดูแลแบกรับค่ารถเขาค่ากินค่าใช้จ่ายค่าเหล้าค่าเที่ยวเขาทุกอย่างพ่อเขายังมาหลอกใช้เราอีกหลอกว่าเขาจะให้เราแต่งงานกันให้ดูแลให้ช่วยพูดนะให้ผู้ชายคนนี้กลับไปอยู่กับเขานะให้กลับไปอยู่กับพ่อนะใช่พอหลังจากที่หนูพูดเพราะว่าพ่อพูดมาว่าถ้าเกิดผู้ชายคนนี้แฟนหนูเนี่ยกลับไปอยู่กับพ่อเขาจะช่วยเรื่องค่ารถหนูไม่ต้องแบกรับภาระเขาจะช่วยค่าการกินของแฟนหนูและเขาจะคืนเงินที่แฟนหนูเอาไปแล้วแฟนหนูไม่ทำมาหากินเหรอคะคือหนูบอกก่อนว่าเขาเป็นคนเก็บเงินพ่อเขาเป็นคนปล่อยเงินกู้ใช่แล้วเขาโดนพ่อแม่เลี้ยงมาด้วยเงินมาโดยตลอดใช่เขาเลยกลายเป็นคนว่าแม่มือคือตอนใช่ตอนที่เขาคบกับหนูอะเขาบอกว่าเขาคิดเป็นมีความคิดอย่างนั้นอย่างนี้จะสร้างอนาคตด้วยกันพอเขากลับไปอยู่กับพ่อเขาปรากฏว่าเขาช่วงแรกๆก็ดีนะคะยังไปไหนมาไหนโทรหาเราเหมือนเดิมช่วงหลังๆมามีความรู้สึกเหมือนเขาเริ่มติดต่อไม่ได้พอเริ่มติดต่อไม่ได้หนักขึ้นเดือนนึงจะเจอกันครั้งนึงเราจะแอบปั๊มกุญแจเขาล่าสุดเมื่อประมาณกุมภาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเขาไปงานศพยายเขาครับเราแอบปั๊มกุญแจเขาแล้วเราเคยไปหาเขาตอนนั้นจับไม่ได้เพราะไม่มีหลักฐานเขาก็ไม่ยอมรับผิดอีกจนกระทั่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาศุกร์ที่แล้วเนี่ยค่ะครับมีคนส่งรูปมาให้ดูเขากับผู้หญิงจริงๆแล้วถ่ายกันหลายคนนะถ้าเกิดคนมองก็คือคิดว่ามันไม่มีอะไรแต่หนูมีเซนแรงแอลมีเซนแรงมากคือเห็นแป๊บเดียวคือรู้เลยวันรุ่งขึ้นขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาเขาที่บ้านพ่อเลยค่ะไปเลยเขาก็ยังไม่ยอมรับอีกนะโอ้ยลูกเพื่อนแม่เลี้ยงลูกเพื่อนแม่เลี้ยงสักพักเค้นเข้ามากๆไม่ยอมตอบอีกเค้นเข้าหนักขึ้นเขาบอกว่าไม่มีอะไรเขาสั่งให้คุยก็คุยเขาเงินมาล่อพ่อบอกว่าถ้าคบกับคนนี้จะมีเงินใช้จะมีเงินช่วยจ่ายค่ารถนะอย่างนั้นอย่างนี้แต่ผลสุดท้ายก็คือมันหนักขึ้นไอ้ตอนที่ว่าคือตอนที่เราไปบ้านเขาเข้าไปคุยกับพ่อเขาเลยนะคะขอความยุติธรรมเมื่อก่อนพ่อพูดแบบนี้แล้วทำไมตอนนี้พ่อถึงไม่ทำอ่ะเราพูดกับเขาตรงๆเลยกลายเป็นคนเชียร์ลูกชายไปหาผู้หญิงคนอื่นอีกใช่แล้วแอลแล้วผู้หญิงเขมรไปไหนแล้วคะยังอยู่ค่ะพี่ทุกวันนี้เขาโทรมาหาหนูโทรมาคุยกับหนูค่ะอืมเท่านั้นไม่พ่อเขาพูดมากับหนูคำหนึ่งว่าตอนนั้นหนูคบเขาได้ประมาณปีกว่าเองค่ะหนูมีน้องคนนึงแต่ว่าด้วยความที่หนูไม่แข็งแรงครับก็เลยหลุดพ่อเขาพูดมาว่าหนูอะจะจับลูกชายเขาจะจับลูกชายเขาไม่พอนะคะพี่เขาบอกว่าหนูอะอยู่ไกลกับลูกชายเขาไปท้องกับใครมาหรือเปล่าไม่รู้ทำไมถึงมาบ่วยความรับผิดชอบให้ลูกเขาทั้งที่เขารู้ว่าหนูแบบรับภาระลูกเขามาตลอดแอลแต่ว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปนะสิ่งหนึ่งไม่ใช่คุณพ่อเขาหลอกใช้นะหนูเองก็ดูเหมือนไม่มีสติมากพอในการที่จะชั่งน้ำหนักกับสิ่งที่เขาพูดหนึ่งเอาตั้งแต่การเลือกแฟนก่อนการเลือกแฟนที่แบมือขออย่างเดียวมันก็เป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยยังไงกันนะแล้วในที่สุดแล้วน้องบอกว่าคุณพ่อหลอกใช้เราพี่ยังไม่เห็นอารมณ์หลอกใช้เท่าไหร่มันก็เหมือนกับอารมณ์ที่แบบว่าเอาลูกกลับมาให้ได้นะแต่หนูก็ยังไม่สามารถทำในจุดนั้นได้และมอเตอร์ไซค์ก็เป็นมอเตอร์ไซค์ของเขาไม่ใช่หรอคะถูกปะแล้วทำได้นะคะเขากลับไปอยู่กับพ่อรอบที่สองนะแล้วเขาทิ้งภรรยาของเขาเหรอคะคือก่อนหน้านี้ตอนที่เขาคบกับหนูอะ
แล้วเขาไปมั่นกับคนอื่นอะอันนั้นเขาบอกกับหนูแล้วว่าเขาเลิกกันไปได้สักพักนึงแล้วหลังจากเขามั่นได้ไม่เท่าไหร่เขาบอกเขาเลิกค่ะเพราะว่าพ่อเขาอะไม่ชอบคือตอนนี้พี่เลยไม่รู้ว่าใครโกหกนึกออกปะพูดลูกแฟนหนูโกหกหรือพ่อโกหกแต่มันกลายเป็นว่าหนูก็ยังไม่ยอมไปไหนหนูอยู่เพื่อจะดูว่าเออแฟนก็พูดอย่างนี้ซึ่งก็ดูไม่น่าเชื่อออกจะตายอะคุณพ่อเขาก็อยู่ตรงนี้แล้วมันเหมือนกับว่าเราก็ยังอยู่ในวังบนนี้โดยตลอดอะใช่ค่ะหนูคิดว่าเมื่อก่อนอะหนูโง่มาตลอดเพราะว่าเมื่อก่อนอะแฟนหนูอะเราคิดว่าตัวหนูเองอะตัวแอลเองอะคิดว่าเราอะจะสร้างอนาคตกับเขาด้วยความที่ว่าเขามีครอบครัวมาแล้ว2ครั้งด้วยเหตุผลที่เขาเลิกกับภรรยาก็คือเหมือนภรรยามีคนอื่นแล้วคือเหมือนกับว่าเดี๋ยวก่อนนะแอลที่เขาบอกภรรยามีคนอื่นนี่คือฟังจากปากเขาใช่ไหมฮะฟังจากปากเขาแล้วจากปากเพื่อนสนิทเขาด้วยฮะซึ่งจริงๆเดี๋ยวก่อนนะเท่าที่นะขอย้อนไปนิดนึงก่อนคือแอลก็เป็นเพื่อนเขามาก่อนเนาะระหว่างตอนที่เป็นเพื่อนมาพฤติกรรมก่อนที่เขาจะมาเป็นแฟนเราเขาเป็นคนแบบไหนอะฮะเขาเป็นเพื่อนที่เพอร์เฟกต์มากค่ะพี่ตั้งแต่ประถมมัธยมเขาเป็นเพื่อนที่ช่วยเหลือเพื่อนมาตลอดแต่ด้วยระยะเวลาที่จบจากมัธยมต้นจนถึงมัธยมปลายจนเรียนป.ตรีเนี่ยคือเราอะน้อยมากที่จะเจอเขาก็แยกกันไปเนาะใช่แยกกันเป็นความประทับใจจากวัยเด็กเนาะใช่เราตามเขาเขานะแต่ด้วยความที่ว่าคบเขาเนี่ยคือเหมือนกับว่ามันตรงกันที่ว่าเขาและเราแอบชอบซึ่งกันและกันก็คือกลับมาสปาร์กกันเพราะความรักวัยเด็กนั่นแหละใช่ไหมใช่ใช่ค่ะฮะฮะก็แล้วตอนนี้คือเรื่องเดินทางมาถึงตอนไหนแล้วครับแอลเรื่องตอนนี้ก็คือเรามารู้จักเพื่อนเขาที่ทำงานของที่ทำงานกับพ่อเขาว่าเขาอะโอ้ยมีผู้หญิงตั้งหลายคนนะตอนนี้ครับมีถ้ารวมหนูกับรวมคนที่มั่นนะ6คนเขาโกหกหนูว่าเขาเลิกกับผู้หญิงที่มั่นแต่อันนี้หนูไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่ผู้หญิงที่มั่นเขาก็บอกว่าเพิ่งเลิกได้ประมาณ 4-5 เดือนเองนะใช่ค่ะบางทีพี่ว่าไม่ต้องไปหาคำตอบอะไรแล้วมั้งจริงๆหนูรู้คำตอบแต่หนูไม่ได้ไปไหนตั้งหากหนูเดินออกมาแล้วค่ะค่ะณตอนนี้หนูเดินออกมาแล้วถามว่าเขาตื้อไหมเขายังตื้อนะเขาบอกหนูว่าให้หนูกลับมาเป็นที่หนึ่งของเขาเหมือนเดิมได้ไหมอุ้ยไม่มีใครอยากเป็นที่หนึ่งอะหนูเออทุกคนอยากเป็นที่เดียวค่ะถูกต้องเป็นคนเดียวค่ะที่หนึ่งที่พูดเหมือนก็จะมีให้หลายที่เลยค่ะใช่เหมือนเขาจะบอกว่าให้หนูกลับมาเป็นของใจของเขาได้ไหมแล้วเท่านั้นไม่พอนะคะเขาให้เบอร์กับแฟนใหม่เขานะแม่เขาโทรมาหาหนูนะแม่เขาโทรมาหาหนูเขาก็โทรมาถามว่าหนูกับผู้ชายคนนี้เป็นอะไรกันหนูก็เลยบอกว่าถ้าจะเอาไปอย่ามาถามเพราะว่าประวัติเขาอะมีเยอะจะเอาแบบไหนหนูพูดกับเขาตรงๆเลยถ้าหนูตรงคือหนูบอกเขาว่าถ้าดีมาหนูดีกลับถ้าร้ายมาหนูก็ร้ายกลับค่ะไม่เป็นไรค่ะยังคงยินดีกับหนูค่ะที่หนูหลุดออกมาเพราะว่าในที่สุดแล้วการที่เขาทำกับเราแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าเราก็เป็นคนแบบนี้คือยอมให้เขาทำจริงๆใช่เออมันคือไปอยู่แค่ตรงนี้ไม่มีใครผิดที่สุดในเรื่องความรักค่ะมันผิดกันไปโดยเฉลี่ยคือเราก็ผิดที่เออเราก็ยังไปยอมเชื่อในสิ่งที่มันไม่เห็นหน้าเชื่อไม่เกี่ยวกับโง่ไม่โง่ค่ะมันอยู่ที่ยอมไม่ยอมพี่ว่าหนูก็รู้ทั้งรู้อ่ะและผู้ชายที่มีลักษณะของการที่มีคนนั้นทีไปมั่นคนนั้นทำไมฉันไม่เห็นรู้1ครั้งเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่หนักแล้วนะคะแต่มันก็ยังมีครั้งต่อไปอีกครั้งต่อไปอีกครั้งต่อไปอีกมันก็เลยถึงวันที่เนี่ยเหนื่อยที่สุดมันก็ต้องถอยอยู่ดีเหมือนที่น้องทำใช่ค่ะนะคะไม่เป็นไรค่ะเดินหน้าดูแลตัวเองอาจจะดีกว่าการที่ทำงานหาเงินมาแล้วไปส่งรถให้เขาเฉยเลยอะแล้วเผลอๆก็เอารถไปใช้กับคนอื่นด้วยใช่แล้ววันนี้คือเพื่อนเขาว่าที่ไปประกันน่ะเขาก็ว่าหนูนะว่าหนูว่าทิ้งเขาหนูบอกว่าหนูไม่ได้ทิ้งเขาแต่ให้เขาไปเคลียร์กันเองตอนไปเอาหนูก็ไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรค่ะเราถ้าหลุดออกมาแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปรับผิดชอบอะไรอีกไม่ต้องไปฟังแล้วฮะว่าใครจะพูดว่าอะไรเพราะว่าคนที่เขาพูดเขาไม่ได้อยู่ในสถานการณ์เดียวกับเราไม่ต้องมานั่งเจอเรื่องแบบเราพี่คะเท่านั้นไม่พอนะเขาไปโพสเฟซด่าหนูนะแต่หนูก็ดูไปตามเขาอยู่เนาะใช่อะไรนะคะมันก็หนูก็ไปตามอ่านมีคนมาบอกฮะเปล่าค่ะเพื่อนส่งมาให้
หนูบล็อกเขาทุกอย่างเพื่อนส่งมาให้ค่ะอ๋องั้นบอกเพื่อนว่าแคปหน้าจอแล้วก็ฟ้องตำรวจได้เลยฮะกรณีแบบนี้นี่โดนนะฮะ 200,000 อือจริงๆค่ะเรื่องบางเรื่องไม่ต้องไปรู้อะไรแล้วจ้ะพี่ถึงรู้สึกว่าจริงๆแล้วใจเรายังอยู่ตรงนั้นคือสักนินต่อให้บล็อกแทบตายนะแต่ว่าเวลาที่มีใครเอ่ยถึงเขาอะเราก็ยังอยากรู้อยู่ดีว่าเขาจะเป็นยังไงซึ่งบางทีเราหลุดจากช่วงเวลานั้นมาได้แล้วอะค่ะมองหาช่วงเวลาใหม่ๆทำอะไรดีๆชดเชยตัวเองให้กับตัวเองดีกว่าเหนื่อยมาเยอะเพื่อคนอื่นแล้วนะคะโอเคขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะมีคำถามนี้ในแอป Atime ออนไลน์พี่อ้อยคะยังไม่ได้คบใครเป็นแฟนควรคบพร้อมๆกันหลายๆคนจนเจอคนที่ใช่ที่สุดหรือเปล่าคะคือพี่ไม่มั่นใจว่าน้องไม่รู้จริงๆหรอคะถ้าบังเอิญว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเขาคบหนูแล้วคบคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนั้นด้วยพร้อมๆกันเลยแล้วเขาบอกว่าก็เขายังไม่เจอคนที่ใช่หนูว่าหนูโอเคปะล่ะนั่นแหละคำตอบเดียวกันเลยนะครับถ้าจะคบก็ไม่รู้สิอยากได้คนดีอะค่ะแล้วเราดีขนาดไหนที่จะได้คนดีคนนั้นอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะเพราะถ้าเกิดเขารู้ขึ้นมาเขาไม่เอาเราเหมือนกันก็รู้สึกว่าตกลงฉันเป็นตัวเลือกเหรอนั่นสิคะไหนดูสายนี้สิสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะเดี๋ยวดูซิสายนี้คือคุณเหมียวสวัสดีค่ะเหมียวคุณเหมียวอยู่ป่ะฮะอยู่ไหมคะเหมียวอยู่เปล่าถ้าไม่อยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราโทรกลับเนอะโอเคเดี๋ยวค่อยโทรกลับอีกทีนึงแล้วกันนะคะอ่ะแหละค่ะสำหรับวันนี้ค่ะ Club Friday กับตอนที่ชื่อว่าคนไม่จำเป็นนะคะมีอีกหลายๆคนที่ส่งข้อความมาบอกว่ามีความรักให้กับคนคนหนึ่งไม่เคยได้รับสถานะใดๆแต่ก็เต็มใจนะคะที่จะรักแม้ใครจะดูถูกหรือกล่าวหาว่ายังไงก็ยอมปฏิบัติทุกอย่างมอบสิ่งดีๆให้กันตลอดระยะเวลา4ปีช่วงเวลาสวยงามของความรักมันก็มีค่ะแต่แล้วในความไม่มีสถานะก็ทำตัวงองแงและนั่นแหละคือสาเหตุที่ทำให้เขาเดินจากไปจริงๆบางทีเราก็มีสิทธิ์ในการที่เราจะเรียกร้องสถานะของเราเหมือนกันนะคะเพราะในที่สุดแล้วไม่รู้เหมือนกันคือคบกันมันก็ต้องให้เกียรติกันอะมันมีหลายๆคนนะคะที่คบกับเขาแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยอย่าไปบอกใครนะอย่าไปบอกใครนะไม่อยากให้ใครรู้ว่ามีแฟนเหตุผลต่อมาคืออ้าวแล้วทำไมอะนะคะบางทีการที่บอกว่าคนคนนี้เป็นแฟนพี่ก็เชื่อว่าอย่างนึงรักกันไม่ต้องประกาศบอกใครแต่อย่าถึงขั้นซ่อนไว้จนไร้ตัวตนน่ะนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาโยนสถานะให้เรามาตั้งแบบคุมเครือแบบนี้ตั้งแต่แรกเรารับเข้าไปด้วยเนี่ยก็แสดงว่าเราต้องรับสถานการณ์แบบนั้นคือรับเงื่อนไขนั้นไปด้วยเพราะฉะนั้นการที่แบบบางทีที่เราไม่มีตัวตนบางทีเรางองแงทีหลังไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ก็ตอนต้นคุณยอมสถานภาพแบบนั้นตั้งแต่ต้นยอมรับแบบนั้นตั้งแต่ต้นอย่างนี้นะฮะแล้วอย่างนึงจริงแบบเมื่อกี้เขาแบบในข้อความก็มีแบบโทษตัวเองด้วยเป็นเพราะเรางองแงกันไปเขาเลยไปแต่ว่าจริงเอาพูดจริงถ้าไม่ได้รักมากพอยังไงก็ไปอยู่ดีไม่ได้เกี่ยวกับงองแงไม่งองแงด้วยนะคะอ่ะสายนี้คุณเหมียวสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาคนไม่จำเป็นค่ะยังไงบ้างก็อาจจะเป็นเรื่องที่แตกต่างกับเรื่องคุณแอลครับค่ะที่แล้วซึ่งตัวเราเนี่ยเราเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักคนยากนิดนึงแต่รักแล้วก็รักเลยแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์หนึ่งที่มีคนเข้ามาจีบเราแล้วเรารู้สึกว่าเขาทำดีกับเรามากเหมือนเราเป็นลูกคนหนึ่งเลยดูแลตั้งแต่หัวจดเท้าให้เงินใช้ทำอาหารเช้าให้ทานแล้วก็หาเครื่องแต่งตัวหรือว่าแม้กระทั่งจะซื้อรถให้เราใช้อะไรเงี้ยเขาทำให้เราหมดเลยทุกอย่างทำไมถึงดูแลเป็นลูกอะคะงงเขาเป็นพ่อไม้ค่ะเอาเป็นพ่อไม้แสดงว่าอายุต่างจากเราเยอะประมาณ12 ปีค่ะค่ะแล้วตอนเขาให้เงินแล้วเรารับอะคะรับค่ะรับคือเขาให้อะไรเรารับหมดเพราะว่าเขาให้ด้วยความเต็มใจแล้วก็เราไม่ได้ไปหลอกเขาไงคะก็เลยรู้สึกว่าโอเคก็ไม่เป็นไรก็คุณให้ฉันก็รับได้ไม่เป็นไรแต่ว่าแต่เราไม่ได้นอกใจหรือว่าอะไรเขาแต่เราก็รู้สึกว่าเนี่ยก็คือเขาเป็นแฟนเราคนนึงแต่ระยะการคบก็ประมาณ 4-5 เดือนแต่เราได้อะไรจากเขาค่อนข้างเยอะมากคือก็เป็นแฟนเอางั้นถูกไหมคะว่างั้นเป็นแฟนกันโอเคค่ะได้อะไรเยอะมากนี่คือได้อะไรคะได้รถได้ได้ของเพราะเขาให้มาก็รับไว้ซึ่งที่ของที่เขาให้ก็จะเป็นของดีๆทั้งนั้นอย่างรถเขาก็ซื้อรถเบนซ์ให้หรือว่าของก็จะเป็นเสื้อผ้าที่จะราคาหลักหมื่นขึ้นหรือว่าเงินที่เขาให้จำนวนก็เป็นหลักหมื่นหลักแสนค่ะแต่เรารู้สึกว่าสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยเราอยากได้ไหมเราก็อยากได้แต่ว่าถ้าเขาไม่ให้วันหนึ่งเราก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ต้องการก็ได้แต่เรื่องที่มันที่ทางพี่อ้อยกับพี่เฟียสบอกมาก็คือแบบคนไม่จำเป็นใช่ไหมแต่คือเขาว่าไม่จำเป็นสำหรับเราคือเราก็รู้สึกว่าบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเขาให้มีสิ่งที่เกินไป
ทำไมเขาไม่ไปให้ลูกเขาทำไมเขามาให้เราเราก็รู้สึกว่าอึดอัดแต่ว่าเรากับลูกเขาก็คือว่าก็อยู่ได้กันดีอือฮึแต่เราก็มาคิดอยู่อึดใจเดียวว่าสิ่งที่เราให้มาเราทุกวันเนี้ยเรามีความสุขไหมเรารู้สึกว่าเราอยากได้จริงๆหรอรู้สึกว่าถ้าเขาไปแล้วเราอยู่ได้ไหมครับมันเหมือนว่าเป็นอารมณ์ว่าเขาพยายามสปอยเรามากเพื่อจะได้ความรักจากเราแต่เรารู้สึกว่าเราได้จากเขาเราก็รู้สึกว่าค่อนข้างอึดอัดฮะก็คือกลายเป็นว่าความจากความรักในคราวนี้เนี่ยคบกันไปเขาให้นู่นให้นี่แล้วเรารู้สึกก็อึดอัดอึดอัดใช่ก็รู้สึกว่าค่อนข้างอึดแต่ว่าอยากได้ไหมก็คืออยากได้อยู่นะคะแล้วรักเขาไหมล่ะฮะก็ถามว่ารักไหมเรารู้สึกว่าเราไม่อยากได้ความรักที่เขาพยายามให้แต่เขาไม่ถามเราเลยว่าเราอยากได้อะไรจริงๆจากเขาไหมแต่คือเขาคิดว่าวัตถุว่าเขาให้วัตถุเราเขาเหมือนเลี้ยงเราด้วยวัตถุใช่เหมือนเลี้ยงเราด้วยวัตถุถามว่าสักวันนึงถ้าเขาไม่ให้เราแล้วเราก็เคยถามตัวเองนะถ้าเขาไม่ให้เราแล้วเราจะอยู่กับเขาไหมหรือว่าเรายังต้องการเขาอีกไหมอะไรประมาณแล้วตอบตัวเองได้ไหมฮะตอนยังตอบไม่ได้เพราะว่าเขาให้เรายังอยากได้อยู่อันนี้คือไม่ใช่ว่าเราเห็นแก่ตัวนะและคือเราหาเองเราก็หาได้แต่ว่าเรารู้สึกว่าเวลามีเขาอยู่เนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยู่กับพ่อคนนึงเราไม่ได้อยู่กับแฟนแล้วตอนที่ตัดสินใจคบกับเขาตอนแรกเนี่ยคือประทับใจเขาชอบเขาหรือว่าเป็นเพราะว่าเขาป๋าหรือว่ายังไงฮะไม่ค่ะคือประทับใจที่เขาดูแลเราดีอ๋อชอบผู้ชายที่แคร์แบบเอาใจใส่แต่ไปมามีแต่วัตถุเงี้ยเหรอใช่พอไปมาก็เดี๋ยวให้เงินเดี๋ยวซื้อรถให้เดี๋ยวอยากได้อะไรให้ซึ่งตอนแรกมันก็เริ่มรู้สึกว่ามันก็ดีนะเราไม่ต้องไปทำอะไรเยอะเราก็ได้ตังค์แล้วเราก็อยู่กับเขาแต่ว่าพอไปมาก็รู้สึกว่าเราก็ค่อนข้างเปรียบเทียบกับลูกเขาทำไมเขาไม่เห็นให้ลูกเขาเลยทำไมเขามาให้เราคือฟังดูรู้เหตุผลหมดเลยค่ะแต่ปัญหาทั้งหมดคือหนูรับค่ะเพราะว่าเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ไปหลอกเขาไงคะเพราะฉะนั้นไม่เห็นแปลกเลยที่เขาจะเห็นว่าหนูซื้อง่ายประมาณนั้นใช่จริงๆนะบางทีหนูอาจจะมองแบบว่าโอ้ยเขาให้แต่ของแล้วเขาเป็นทุนนิยมมากเลยแต่หนูเดินรับเพราะฉะนั้นไม่เห็นแปลกเลยที่เขาจะรู้สึกว่าเอารถให้ไปเถอะหนูอยู่ได้ด้วยรถด้วยใช่ค่ะและพออย่างน้อยวันนึงเนี่ยรถก็อาจจะทำให้หนูลังเลนิดหน่อยก่อนจะไปจากเขาเพราะนั้นบางทีต่อให้มีคนบอกว่าก็ให้ด้วยความเต็มใจพี่ว่ามันอาจจะเป็นวิธีคิดที่เป็นตรรกะที่ประหลาดหน่อยนะสมมติว่ามีคนนึงเดินมาตรงนี้แล้วบอกพี่ว่าเอาบ้านไปหน่อยดิเต็มใจให้พี่จะไม่รับเลยนะเพราะหนึ่งพี่รู้สึกว่าการรับของเราหนึ่งในเมื่อหาเองได้แล้วทำไมไม่หาเองอะถูกป่ะต่อให้เขาให้ด้วยความสบายใจให้ด้วยความพึงพอใจเราก็จะบอกว่าขอบคุณนะแต่เก็บบ้านไว้เถอะอะใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่ว่าก็ในเมื่อเขาให้มาหนูก็เลยรับหมดเลยแล้วถ้าเกิดทุกคนให้หนูหมดเลยแล้วหนูจะต้องทำยังไงอะคะก็คือรับมาเพียงเพราะว่าเขาอยากให้อย่างเงี้ยหรอใช่แต่ว่าหนูก็พยายามบอกเขาว่าไม่ต้องให้เราก็ได้นะหรือว่าแบบไม่จำเป็นต้องให้อีกแล้วก็ได้นะเขาก็แบบไม่เป็นไรก็โอเคมันเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรเขาอยากให้เขาอยากเห็นเราใช้แล้วมันมีความสุขหรือว่าเขาอยากให้เรารู้สึกว่าเนี่ยตรงเนี้ยพอเขาให้เขาก็มีความสุขด้วยเห็นเรารับเราก็มีความสุขด้วยซึ่งตรงนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่เขาทำอยู่ทุกวันนี้มันถูกหรือผิดและสิ่งที่หนูทำอยู่ทุกวันนี้มันถูกหรือผิดหนูระวังเขาจะยิงตายนะถ้าเกิดวันหนึ่งหนูอยู่ลุกมาแล้วบอกว่าหนูไม่ได้เห็นชอบพี่เลยอะแต่หนูก็รับรถมาใช่หนูกลัวมากที่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคือไม่ต้องกลัวเรื่องตายค่ะแต่หนึ่งกลัวความละอายใจในตัวเองก่อนเพราะพี่มีความรู้สึกว่าอย่าทำเป็นสิ่งที่เขาให้มาก็รับแล้วก็มาบอกว่าไม่ได้รักอะเขาเป็นคนที่ไม่ใช่อะแต่แต่เป็นคนให้เงินหรือแม้กระทั่งว่าทำไมก็ไม่ให้ลูกเขาอันแน่นอนค่ะลูกก็คงเป็นส่วนของหน้าที่ของพ่อเขาไปอะค่ะแต่ตอนนี้เขาคงอยากได้หนูไงเขาเลยเอาของมาประเคนให้และหนูดันเป็นคนที่เขาประเคนให้แล้วหนูรับทุกอย่างด้วยใช่เพราะฉะนั้นถ้าวันหนึ่งหนูลุกขึ้นมาแล้วจะบอกว่าเธอเป็นคนที่ไม่ใช่อะเธอเป็นคนไม่จำเป็นของฉันมันก็เหมือนกับอันหนึ่งเลยนะเราก็ไม่กระตันยูต่อคนให้ของถูกป่ะแต่ว่าถ้าเกิดเขาไปจากหนูก็รู้สึกแย่นะคะพี่อ้อยแล้วตกลงหนูรักหรือเปล่าล่ะมันยังหาคำตอบยังไม่ได้อยู่เลยค่ะหนูไม่ไงหนูต้องไปหาคำตอบเองค่ะว่าตกลงแล้วไอ้ทรัพย์สินที่เขาให้มามันซื้อใจหนูได้จริงเปล่าคือถ้าเกิดเป็นการแบบพบกันแบบธรรมดาหรือว่าแบบปุถุชนทั่วไปที่เขามีการพบกันแชร์กันหรือว่าอะไรประมาณนี้หนูคิดว่าหนูมีคำตอบให้กับตัวเองว่าโอเคว่ามันคืออะไรแต่ว่าสิ่งที่หนูยังได้อยู่ทุกวันนี้มันคือความสุข
แต่ว่าเป็นความสุขทางด้านวัตถุหรือเปล่าหนูก็ยังไม่แน่ใจค่ะหรือว่าหนูก็ยังบอกเขาว่าสักวันหนึ่งถ้าไม่ลองไม่ให้ซิหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันหนูจะรู้สึกยังไงแต่เขาก็ยังให้อยู่แล้วหนูไม่ลองไม่รับบ้างล่ะหนูลองแล้วหนูลองแล้วเขาก็จะมาวางไว้ที่กระเป๋าว่ามันไม่ใช่ปฏิเสธแบบคือลองอันนี้ที่เราบอกให้ลองไม่รับดูเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราจะยังรักเขาอยู่หรือเปล่าเมื่อเราไม่ได้รับสิ่งของจากเขาตรงนี้ต่างหากเราอันนี้ไม่ได้เพื่อถามเขานะเพื่อถามตัวเราเองเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้มันทำให้เราแยกไม่ออกว่าตกลงเรารักเขาหรือเรารักความสบายที่เขาให้ใช่ใช่มันยังแยกไม่ออกจริงๆพี่เพื่อเพราะว่ามันคือความสุขสบายที่เราได้รับและทำให้เรารักเขาหรือเปล่าหรือว่ามันคือเรารักเขาจริงๆอันนี้ก็ไม่แน่ใจคือพี่จะบอกว่าจริงๆถ้าในมุมของคนที่แบบรวยมากๆเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้สึกเลยหรือก็ได้ให้แค่นี้อาจจะแบบแค่เป็นเศษเล็กๆน้อยๆของเขาอะจริงค่ะแต่ว่าในมุมของเหมียวพี่กำลังคิดว่ามันอันตรายสำหรับเหมียวมากกว่าถ้าเกิดว่าเหมียวรับจนชินแล้ววันหนึ่งอยู่ๆเขาก็ไปให้คนอื่นแล้วก็ไปซื้อใจคนอื่นได้ง่ายๆแล้วก็อยู่เหมียวอยู่ไม่ได้ด้วยตัวเองอย่างเงี้ยเหมียวจะพังไม่ใช่เขาพังนะใช่ค่ะตรงนี้เหมียวก็พยายามชั่งใจดูอะค่ะก็ลองดูต่อไปค่ะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันพี่มีความรู้สึกว่าที่เขาเป็นแบบนั้นเพราะเหมียวเป็นแบบนี้ประมาณนั้นน่าจะประมาณนั้นมนุษย์ปุถุชนทั่วไปค่ะเขาอาจจะมีคนมาเปให้ขนาดนี้ก็ได้นะคะแต่เขาไม่รับพอเขาไม่รับปั๊บเขาก็จะไปวัดกันที่รักหรือไม่รักเราต่อสู้ด้วยกันไหมเรามีความสุขอื่นๆมากกว่าการที่เอากระเป๋าแพงๆไปหมื่นนึงแล้วก็ซื้อใจผู้หญิงคนนึงได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเหมียวดันรับเขาก็อาจจะตีค่าของเราง่ายมากว่าโอ้คนนี้ซื้อได้สบายมากเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งมันอาจจะไม่ได้ผิดที่เขานะคะแต่ผิดที่เราก็ให้คุณค่าตัวเองเป็นราคาเหมือนกันนะค่ะต้องระวังค่ะตั้งสติดีๆค่ะชีวิตเราไม่สามารถจะแบบว่าเลื่อยเปื่อยได้ขนาดนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเรามาลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าเออจริงๆเราไม่ได้รักนะแต่ที่รับของมาก็เห็นเธออยากให้อ่ะแต่ปัจจุบันนี่คือเหมียวยังคบกับเขาอยู่หรือเปล่าใช่ค่ะยังอยู่ค่ะเหมียวก็อันนี้มันไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะเหมียวต้องลองดูดีๆเพราะจริงๆแล้วส่วนที่สำคัญที่สุดคือในความสัมพันธ์พี่คิดว่าถ้าเกิดเรารักกันอ่ะมันจะอยู่ได้ยาวนานไม่ว่าจะมีของไม่มีของก็ตามไงทีนี้ถ้าเกิดพอมีของเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคือคนบางคนอาจจะพึงพอใจกับความสัมพันธ์แค่นี้ก็ได้เอาแค่นี้ฉันก็มีความสุขแล้วเพราะฉะนั้นฉันถือว่าอย่างนี้ฉันเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ของฉันก็แล้วแต่เหมียวกับเขาเขามีเราคนเดียวปะคะมีคนเดียวค่ะมีคนเดียวเพราะว่าเขาเพิ่งเลิกกับภรรยาไปเมื่อประมาณได้สักประมาณ1ปีแล้วค่ะก็มีเราคนเดียวแล้วเขาจะดูแลตั้งแต่เช้าจดเย็นจดค่ำแล้วก็มานวดให้เราก่อนนอนแล้วก็พยายามเหมือนลูกอะพยายามตบก้นนอนอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มานวดให้เราหลับไปอะไรประมาณเนี้ยค่ะดูดีๆถามใจตัวเองดีๆค่ะอย่าเก็บคนคนหนึ่งไว้หลอกใช้ไม่เอานะหนูคำนี้โดนมากเลยค่ะพี่ใช่ค่ะโดนมากแปลว่าหนูรู้สึกอยู่ใช่ไหมใช่ก็โอเคค่ะงั้นหนูได้คำตอบละค่ะใช่ป่ะตอนแรกหนูบอกโอ้หนูก็นึกไม่ออกเหมือนกันค่ะว่าไงเนี่ยคำนี้มันคือคำที่ตรงที่สุดอย่าเล่นกับหัวใจของใครค่ะเนาะค่ะขอบคุณนะขอบคุณค่ะได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะโอ้ยอยากให้คนเอาเงินมาให้อีกบ้างจังเลยไม่แต่ว่าคือในมุมที่เพียงมองเฟรนด์รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันก็เพียงไม่แน่ใจว่าคู่นี้เขารักกันจริงหรือเปล่าไงทั้งคู่ด้วยนะใช่ทั้งคู่ไม่ใช่เฉพาะเหมียวนะหมายถึงแฟนเขาด้วยแล้วเท่าที่ฟังเหมือนกับว่าเหมียวกำลังจะพยายามบอกว่าเติมเต็มเหมียวได้ไม่เต็มไม่ได้เต็มอย่างที่อยากได้อ่ะมันกลายเป็นเป็นของตอนระหว่างนี้เหมียวก็ยังสบายอยู่มันก็รับไปก่อนเนี่ยแต่พอวันนึงอ่ะวันที่เหมียวรับจนแบบของใหม่ๆไม่ได้ทำให้เหมียวรู้สึกตื่นเต้นอีกต่อไปเหมียวจะรู้ว่าเฮ้ยฉันถล่มมาไกลมากแล้วอ่ะใช่ค่ะแล้วก็นะพี่ยังคงย้ำว่าลองไม่รับสิแล้วน้องจะได้คำตอบแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องมีเหตุผลสวยๆงามๆเต็มไปหมดเลยแต่ยังรับของเขาเนี่ยมันแปลเป็นอย่างอื่นไม่ได้จริงๆนะคะอ่ะเบรกกันแป๊บนึงเดี๋ยวรับสายกันต่อค่ะคนไม่จำเป็นวันนี้ในคลับ Friday นะคะโดย Quick ค่ะชุดครัวนำเข้าจากเดนมาร์กดีไซน์คุณภาพรับประกันนานถึง25ปี www.quick.co.th ตามนี้เลยครับคลับ Friday คนที่ไม่จำเป็นโดย Quick ชุดครัวนำเข้าจากเดนมาร์กดีไซน์คุณภาพรับประกันนานถึง25ปีที่ quick.co.th Club Friday ค
นที่ไม่จำเป็นโดย Quick ชุดครัวนำเข้าจากเดนมาร์กดีไซน์คุณภาพรับประกันนานถึง25ปีที่ quick.co.th ต้องขอบคุณ Quick ค่ะชุดครัวนำเข้าจากเดนมาร์กนะคะดีไซน์คุณภาพรับประกันนานถึง25ปีที่ quick.co.th นะคะมาสายนี้ค่ะคุณตูนสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณตูนด้วยฮะจ้ะค่ะสวัสดีค่ะครับเรื่องราวของคุณตูนเป็นยังไงบ้างคนที่ไม่จำเป็นขอเท้าความนิดนึงนะคะก็คือว่าหนูกับแฟนเนี่ยคบมาประมาณ13ปีนะคะโอ้ค่ะนานเลยสมัยเรียนปริญญาตรีอะค่ะก็คือพอเรียนแล้วก็จบก็ทำงานที่เดียวกันเพียงแต่ว่าอยู่กันคนละแผนกนะคะแล้วก็ไม่เคยห่างกันเลยจนหนูทำงานได้สักพักนึงหนูก็ไปเรียนต่อเฉพาะทางค่ะแต่ก็ยังเป็นที่แค่ที่ใกล้ๆกันนะคะแต่พอเราเรียนจบปุ๊บก็ต้องแยกเพราะว่าหนูต้องมาทำงานอีกที่นึงซึ่งเป็นต่างจังหวัดก็เป็นช่วงเวลาที่เราเริ่มห่างกันละค่ะช่วงระหว่างที่คบกันก็มีปัญหาบ้างในความที่พี่เขาเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนเฟรนลี่อะค่ะก็คือจะมีคนเข้ามาหาตลอดอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็ยังเข้าใจเขาแล้วก็เพราะว่าเรารักเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้อภัยเขามาตลอดจนเรามาทำงานอีกที่นึงช่วงปีแรกไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแล้วจนมาสักประมาณเข้าปีที่สองนะคะด้วยความที่ว่ามันห่างกันด้วยแล้วก็ด้วยที่ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเราก็คือจากที่เราเคยหุ่นดีเคยผอมอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็อ้วนขึ้นด้วยเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรก็คิดตอนแรกคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเรากินเยอะหรือเปล่าตอนเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็บอกว่าตลอดว่าเธออ้วนขึ้นแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเธอต้องลดความอ้วนได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามลดทุกวิถีทางก็ยังลดไม่ได้จนวันหนึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดเธอไม่ลดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดฉันเจอคนที่ดีกว่าอะไรเงี้ยถ้าฉันไปเธอก็อย่ามาว่าฉันละกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้อะไรก็จนแบบวันหนึ่งตอนที่เราทำงานเสร็จก็กลับจากที่ทำงานเขาก็โทรมาบอกเราว่าเราเจอคนใหม่แล้วอะไรเงี้ยค่ะพี่เจอคนใหม่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาอึ้งไปอะไรเงี้ยก็คืออารมณ์ประมาณว่านี่คือบอกเลิกหนูใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเราพี่มีคนใหม่แล้วแล้วก็โอเคอะไรเงี้ยนี่คือการอกหักใช่ไหมก็หลังจากนั้นก็คือแบบหลังจากวันที่พี่เขาบอกเลิกนะคะก็คือเหมือนแบบคนไม่เคยมีแฟนนะคะเขาคบกันมาคนแค่คนเดียวใช่ไหมคะคืออกหักแบบเสียใจแบบทำอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเสียใจไปพักใหญ่มากกว่าแบบกว่าจะตั้งตัวได้ก็ใช้เวลานานเหมือนกันจนดีขึ้นมาได้ช่วงหนึ่งอะค่ะก็พี่เขาก็โทรกลับมาค่ะว่าแบบว่าเขาอยากกลับมาหานะว่าอย่างรักเราเหมือนเดิม อยากจะกลับมาแต่ว่าก็เลยถามว่าแล้วพี่เลิกกับแฟนคนนั้นแล้วหรอเขาก็บอกว่าพี่ยังไม่เลิกแต่ว่าขอเวลาเคลียร์ตัวเองก่อนค่ะก็คือเขาบอกว่าขอเวลาพี่หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ด้วยความที่เราก็ยังรักเขาเราก็รู้ตัวว่าเราแบบเราทำไม่ดีกับตัวเราเองที่เราแบบไม่เข้มแข็งพอค่ะเราก็กลับไปคุยกับพี่เขาเหมือนเดิมในขณะที่เขามีแฟนใหม่ด้วยใช่พี่เขาก็ยังมีแฟนคนนั้นอยู่ก็ยังยอมคุยยอมคบกันต่อค่ะคือเจอกันบ้างคุยกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เหมือนอยู่ในสถานะที่ว่าจากเคยเราเคยเป็นตัวจริงอะค่ะแล้วก็มันกลายมาเป็นคนที่มันไม่มีตัวตนแต่เราก็ยังยอมอยู่ในสถานะนี้มาตลอดเพราะว่าเราหลักเขาอะค่ะเราทำใจที่จะเลิกกับเขาไม่ได้หรือว่าทำใจที่ว่าจะให้ในชีวิตเราเนี่ยมีเขาเนี่ยหายไปจากชีวิตเราทำใจไม่ได้อะค่ะเราก็ยอมเป็นคนไม่มีตัวตนอย่างเงี้ยมาตลอดเกือบปีอะค่ะเกือบประมาณปีนึงมันกลายเป็นแบบเราวางใจว่าเขาคงจะกลับมาหาเราในไม่ช้านี่แหละถ้าเขาเคลียร์ตัวเองได้เหมือนเราหลอกตัวเองไปวันๆนะคะครับก็เกือบปีจนมาเมื่อไม่ถึงเดือนนะคะก็พอดีว่าเราไปเจอรูปอะค่ะซึ่งแบบมีคนส่งมาให้อะค่ะเป็นรูปพรีเวดดิ้งที่เขาถ่ายแบบใหญ่โตมากเลยซึ่งวันก่อนที่เขาจะไปถ่ายรูปเขาก็ยังโทรมาคุยกับเราปกติซึ่งเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นพอวันที่เราเห็นรูปพรีเวดดิ้งแล้วก็วันกำหนดที่เขาจะแต่งงานในอีกไม่กี่เดือนนะคะความรู้สึกตอนนั้นมันทั้งเจ็บทั้งเสียใจอะค่ะเสียใจที่แบบตัวเองรู้สึกแบบเขาจะไม่อยู่กับเราแล้วแล้วก็เสียใจที่เราโง่อีกแล้วอะค่ะด้อยคือแบบมันบอกไม่ถูกคือพอตอนที่เราเห็นภาพนั้นมันแบบมันทาไปทั้งตัวเลยอะค่ะคือเราทำอะไรไม่ถูกจริงๆจน
เราต้องมานั่งแบบกับตัวเองอะค่ะคือตอนแรกพอวันที่รู้ปุ๊บก็โทรหาน้องที่สนิทอะไรเงี้ยค่ะน้องก็บอกว่าให้ใจเย็นๆอะไรเงี้ยค่ะครับเราก็เลยลองมานั่งแล้วก็แบบทบทวนแล้วก็แบบคือณจุดเนี้ยนะตอนนี้เราคงเป็นคนที่แบบเขาไม่เอาแล้วจริงๆคือคงไม่จำเป็นสำหรับเขาแล้วจริงๆอะค่ะมันคงถึงเวลาที่แบบเราจะต้องยอมถอยออกมาแล้วจริงๆอะค่ะแต่ช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงที่ลำบากมากเลยค่ะไม่รู้ว่าเราจะทำใจได้แค่ไหนอะค่ะพี่อ้อยพี่กลัวอย่างนึงเวลาที่เราบอกทำใจไม่ไหวอะและเราก็จะยอมอยู่ได้แบบเนี้ยคือยอมได้ฉันโอเคไม่ได้เป็นที่หนึ่งขอสักเป็นสักหนึ่งอันดับก็เอาอย่างเงี้ยคือไม่รู้เหมือนกันค่ะสิ่งที่พี่เข้าใจว่ารักเวลาที่เรารักเราเดินออกจากชีวิตคนที่เรารักยากเย็นแต่สิ่งที่เขาทำกับเรามันดูเขารักเราน้อยจังเลยหนูคบกันมาตั้ง13ปีอะดูสิวันหนึ่งเขาจะไปเขาก็ไปกันแบบไปง่ายๆเหตุผลเพราะอ้วนอย่างเงี้ยเนาะแบบว่าเฮ้ยเธออ้วนไปแล้วนะถ้าวันหนึ่งฉันไปจริงๆอย่ามาว่ากันนะแล้ววันหนึ่งก็มาบอกว่ามีแฟนใหม่แล้วคือหนูมารู้ที่หลังว่าหนูอ้วนเพราะว่าหนูเป็นโรคไทรอยด์อะไทรอยด์ซึ่งมันไม่เกี่ยวหรอกค่ะหนูคนเราถ้าจะรักกันที่น้ำหนักเนี่ยมันเป็นเหตุผลที่มันไร้สาระไปนิดนึงนะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเป็นเรื่องน้ำหนักมันน่าจะเห็นกันตั้งแต่แรกแต่ว่านี่มันคบกันมาสักระยะหนึ่งแล้วมันไม่มีผูกพันเลยเหรอมันไม่มีแบบคิดถึงเรื่องของความสัมพันธ์เลยเหรออะไรเงี้ยมันกลายเป็นเรื่องอ้วนมันไม่ใช่หรอกแต่อันที่เลิกครั้งแรกนะคะหนูก็บอกว่าคือหนูยอมรับว่าคือตัวหนูเปลี่ยนเพราะว่าหนูคงแบบไม่ได้ดูดีเหมือนเดิมที่แบบจะไปออกงานอะไรกับพี่เขาได้เหมือนเดิมเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือความรักความซื่อสัตย์ที่หนูมีให้มันเหมือนเดิมแต่เขาก็บอกว่าเขาเคยเตือนแล้วว่าให้พยายามลดเลยอะค่ะโอ้มันเนี่ยค่ะพี่ถึงได้บอกว่าจุดที่ไร้สาระมันมีตั้งแต่ตอนนี้ละน้องคะคนที่เขารักกันจริงๆคงจะได้เห็นตามข่าวหรือว่าเห็นในหลายๆคู่บางคนภรรยาประสบอุบัติเหตุเสียโฉมแต่ในที่สุดแล้วเขาไม่ได้รักที่ผิวพรรณหน้าตาใบหน้าแต่เขารักกันที่หัวใจคนเป็นสามีเฝ้าดูแลทั้งชีวิตเออเขายังทำกันได้เลยอะแต่นี่อ๋ออันนี้อ้วนไปแล้วล่ะฉันบอกแล้วนะว่าให้ลดฉันเตือนแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าจะรักกันฉันที่แค่อ้วนหรือผอมไปรักนางแบบเลยจริงๆไปรักคนที่เธอคิดว่าน้ำหนักเป็นส่วนสำคัญที่สุดในชีวิตไปเลยแต่นั่นแหละค่ะพอน้องรักน้องก็เลยเริ่มต้นยอมแล้ววันหนึ่งเห็นไหมคะที่พี่เคยพูดเหมือนกันว่าหลายครั้งที่เรายอมจนไร้ค่าเขาเองก็เห็นว่าพอเขากลับมาน้องก็ยอมเพราะฉะนั้นเขาเลยไม่ต้องเลือกใครเลยคนนั้นก็มีคนนี้ก็อยู่ได้นี่นานะคะไม่แน่วันนี้น้องอาจจะเสียใจที่สุดนะคะแต่พี่กลับมองว่าวิกฤตเป็นโอกาสเพราะว่าถ้าวันนี้น้องยังไม่เจอเรื่องหนักขนาดนี้พี่ว่าน้องยังยอมอีกนานหนูก็คงคิดว่าหนูคงยังคงทำตัวเองแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าหนูไม่รู้ว่ามันถึงจุดที่สุดแล้วจริงๆแต่ก็ต้องทำให้ได้จริงๆนะเพราะนี่คือถึงที่สุดแล้วนะพี่กลัวว่าอีกหน่อยเขาแต่งงานแล้วเขามีปัญหากับแฟนเขาจะกลับมาหาเธออีกแล้วเธอก็จะใจอ่อนกลายไปเป็นแบบคือเพื่อนหนูก็พูดอย่างนี้กันเกือบทุกคนว่าคือถ้าเกิดเขากลับมาอีกพี่จะทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะหนูก็บอกว่ามันถึงจุดที่สุดของหนูแล้วด้วยหน้าที่การงานของหนูด้วยหลายๆอย่างคือหนูคงทำใจไม่ได้ที่ให้กลับไปในสภาพที่คบกับคนที่แต่งงานแล้วอะค่ะแล้วก็หนูสงสารครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ตั้งใจไว้กับตัวเองแล้วว่าหนูจะไม่กลับไปอีกแล้วอะค่ะค่ะคิดถึงพ่อแม่ไว้เยอะๆเอาจริงๆนะบางทีเราอาจจะลืมนึกไปก็ได้ว่าตอนเด็กๆอะค่ะร้องไห้นิดเดียวอะพ่อแม่วิ่งเข้ามาปลอบแทบตายแต่พอเราโตขึ้นมาเราชอบหนีไปร้องไห้ซ้ำๆซักๆกับคนเดิมๆเผลอๆพ่อแม่ไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าลูกสาวเจ็บขนาดไหนนะคะเขาเลี้ยงมามาซะดีเดินไปให้คนอื่นหลังแกเนาะเออไม่ได้นะไม่ได้แล้วก็พาตัวเองไปให้คนอื่นหลังแกอยู่ได้เข้าใจตูนค่ะเข้าใจหมดเลยเวลาคนเราไม่มีความรักเป็นวัตถุดิบปั๊บนึงเนี่ยมันจะสามารถทำอะไรต่อไม่อะไรที่บางทีอาจจะไม่ควรทำก็ได้นะแต่วันนี้ยังไงก็ตามรักส่วนรักเป็นเรื่องของหัวใจแต่ยังไงก็ยังต้องใช้สติอยู่ดีไม่อย่างนั้นค่ะจะมีคนบางคนเอาความรักของเรามาเอาเปรียบเราอยู่เรื่อยๆแล้วอยากให้ตูนจำภาพปัจจุบันเอาไว้มากกว่าที่จะไปติดอยู่กับอดีตเพราะหลายๆครั้งเนี่ยตูนตัดสินใจจากเรื่องอดีตโอ้ยเขาเคยดีกับเราอย่างนู้นเคยดีกับเราอย่างนี้มันผ่านมาตั้ง13ปีแต่จริงไม่ใช่นะฮะ13ปีนั้นก็คือ13ปีนั้นปัจจุบันก็คืออีกคนนึงแล้วอะคนละคนกันและเขาดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยสิ่งที่เขาทำให้เราเจ็บเนี่ยมันลบล้างความดีแทบทั้งชีวิตได้เลยนะบางทีเราก็แบบนึกแบบโอ้ชีวิตเรามันดูแบบ
น่าสงสารหรือยังไงที่รู้สึกจากคนที่เคยแบบเป็นตัวจริงอะค่ะพี่อ้อยแบบ10กว่าปีแล้วก็กลายมาเป็นคนแบบไม่มีตัวตนแบบไม่มีมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องน่าสงสารหรืออะไรหรอกเพียงแต่ว่าพอเวลาเปลี่ยนไปความรักสารภาพมันเปลี่ยนไปไงต้องยอมรับความจริงให้ได้ตอนนี้มันเปลี่ยนไปคือส่วนที่เคยเป็นของจริงอ่ะใช่ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าวันนี้เขาเป็นคนแบบนี้เราจะรักคนแบบนี้เหรอเราจะรักคนที่ทำกับเราเป็นตัวสำรองอย่างนี้เหรอแล้วเราลืมมองไปว่าจากตอนที่เป็นตัวจริงแล้วก็ยอมมาเป็นตัวสำรองทั้งหมดอยู่ที่เรายอมด้วยถูกปะคะมันไม่ใช่แค่ไม่แข็งพอไม่มีใครเอาอะไรมายัดใส่มือได้ถ้าเราไม่รับไว้ถูกปะคะเราอาจจะเนี่ยแหละเราอาจจะแอบคิดว่าเอาน่ะเธอกลับมาแล้วต่อให้เธอกลับมาโดยที่ยังไม่ปล่อยมืออีกคนนึงแต่ฉันจะทำให้เธอปล่อยมืออีกคนให้ได้แต่ในที่สุดเราลืมมองไปว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทีที่เรายอมรับในเงื่อนไขนี้แล้วทำไมเขาต้องลุกขึ้นมาทำอะไรล่ะในเมื่อเงื่อนไขยากจะตายเรายังยอมรับได้เลยว่าเออมาเถอะกลับมาเถอะแม้ว่าเธอจะพาใครมาด้วยก็ตามอ่ะใช่ปะใช่เออไม่เอารู้ว่าเจ็บรู้ว่าปวดผ่านช่วงเวลานี้ได้น้องจะขอบคุณตัวเองที่เข้มแข็งตูนต้นรักตัวเองเยอะๆเห็นคุณค่าตัวเองเยอะๆฮะคือไอตอนที่ยิ่งคนที่คบกันมานานๆแล้วแบบแฟนคนนั้นเดินออกไปอ่ะอย่างแรกเลยคือเสียเซลล์แน่ๆคือรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่มีค่าแล้วหรอซึ่งจริงๆไม่ใช่จริงๆเรามีค่าไม่ว่าคนๆนั้นจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ตามเรามีค่าเท่าเดิมหรือเพลอถ้าเกิดเราอยู่ได้ด้วยตัวเองมีค่ากว่าเดิมด้วยซ้ำนะคะเป็นกำลังใจให้น้องนะคะขอบคุณมากค่ะพี่อ้อยพี่เสียค่ะได้เลยขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะคนไม่จำเป็นค่ะแป๊บเดียวผ่านไปชั่วโมงหนึ่งแล้ววันนี้สายเยอะมากเลยอ่ะบอกแล้วว่าต้องสักครั้งหนึ่งในชีวิตทุกคนคงจะเคยอยู่ในมุมที่เราตัวเล็กมากตัวเล็กมากขนาดตัวเล็กยังมองเห็นยังมองไม่เห็นตัวเองเลยอ่ะคือยอมในฐานะคนไม่จำเป็นแล้วเราก็ทนยอมอยู่ตรงนั้นด้วยจริงๆนะครับแล้วคือแต่ละคนรอดมาได้ยังไงหรือว่ายังไม่รอดยังไงโทรมาเล่าให้เราฟังก็แล้วกันได้เลยค่ะอ่ะเบรกกันแป๊บนึงฟังข่าวชั่วโมงหน้ารับสายกันต่อ Club Friday คนที่ไม่จำเป็น Club Friday คนที่ไม่จำเป็นโดย Quick ชุดครัวนำเข้าจากเดนมาร์กดีไซน์คุณภาพรับประกันนานถึง25ปีที่ quick.co.th Club Friday คนที่ไม่จำเป็นโดย Quick ชุดครัวนำเข้าจากเดนมาร์กดีไซน์คุณภาพรับประกันนานถึง25ปีที่ quick.co.th เข้าสู่ชั่วโมงที่2ค่ะ Club Friday นะคะวันนี้ค่ะคนที่ไม่จำเป็นนะคะโดย Quick ชุดครัวนำเข้าจากเดนมาร์กดีไซน์คุณภาพรับประกันนานถึง25ปีที่ quick.co.th นะคะค่ะอ่ะมาว่ากันสายนี้สายนี้ข้าวปั้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับข้าวปั้นทุกคนมาด้วยเสียงอ่อนละหวยโรยแรงมากๆเรากับว่าเขาปั้นไปวิ่งรอบสนามมา38รอบค่ะเรามันเป็นยังไงบ้างก็เรื่องของหนูก็มีอยู่ว่าคือหนูกับแฟนอะคบกันมาปีกว่าๆค่ะก็คือแฟนหนูเขาเป็นทอมก็คือเป็นผู้หญิงด้วยกันนะคะก็คบกันมาก็ดีทุกอย่างค่ะคือเขาทำทุกอย่างให้หนูรักเขาแล้ว อยู่ดีๆวันนึงหนูก็เปิดเข้าไปในโทรศัพท์อะค่ะโทรศัพท์เขาก็เจอไลน์ที่เขาคุยกับเพื่อนเขาไว้ว่ามึงจะคบกับน้องจริงๆหรอมึงเพิ่งรู้จักเขานะอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วแฟนหนูเขาก็เลยบอกว่าก็มึงจะให้กูทำยังไงล่ะก็ในเมื่อน้องเขาชอบกูค่ะประมาณนั้นแล้วเขาก็บอกว่ากูก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่ากูไม่ได้ชอบน้องเขาแล้วกูก็ไม่ได้รักน้องเขากูแค่คุยแบบให้มันลืมแฟนเก่าเขาอะค่ะค่ะแล้วก็เพื่อนเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้ามึงไม่ได้ชอบเขามึงก็บอกเขาไปดีไม่ใช่ว่ามึงจะมาคุยกับเขาเพื่อให้ลืมแฟนเก่าสงสารน้องเขาค่ะอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็ไม่ได้ติดใจเรื่องนี้อะค่ะมันก็คือผ่านไปแล้วแล้วเขาก็มาอยู่หอกับหนูสักพักหนึ่งแล้วหนูถามไหมได้ถามอะไรถึงเรื่องนี้ไหมคะก็คือไม่ได้ถามค่ะคือหนูเป็นคนที่แบบมันเรื่องมันเก่าแล้วอะไม่อยากพูดถึงอะค่ะก็เรื่องมันเก่าหมายถึงว่าคือเรามั่นใจไหมว่าสิ่งที่เขากำลังคุยกับเพื่อนคือเราค่ะแต่ก็คือว่าเขาก็เพื่อนเขาอีกคนหนึ่งที่ก็คือเขาเป็นเพื่อนกับเจ้านายหนูอะค่ะค่ะค่ะแล้วทีนี้เจ้านายหนูเขาก็เลยมาพูดบอกว่าเนี่ย
จริงๆแล้วว่ามันไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกที่มันพูดที่มันพิมพ์ไปกับเพื่อนอ่ะเพราะว่ามันไม่อยากอายเพื่อนอะไรประมาณนี้อ่ะค่ะจะโชว์ออฟเฉยๆประมาณนั้นนะคะพี่แล้วก็ผ่านมาสักพักนึงประมาณ 5-6 เดือนแล้วก็ตัดสินใจอยู่หอสักพักนึงก็อยู่ได้ประมาณ3เดือนนะคะอยู่หอเขาดูแลหนูทุกอย่างเลยซักผงซักผ้าล้างถ้วยล้างชามคือทุกอย่างเป็นเขาหมดอะค่ะพี่ก็คือย้ายไปอยู่ด้วยกันใช่ค่ะก็คือตอนนั้นพี่เขายังไม่ทำงานก็คือหนูทำงานคนเดียวค่ะแล้วก็หนูก็มาเที่ยวที่บ้านพี่เขาแล้วบ้านพี่เขาก็บอกว่าให้ออกมาอยู่ด้วยกันเลยมาอยู่ที่บ้านด้วยกันจะได้ไม่ต้องเสียค่าหอค่ะที่บ้านเขายอมรับในตัวเราด้วยค่ะก็มาอยู่เขาสักพักนึงก็ไปซื้อบ้านอยู่ที่อื่นนะคะไปซื้อบ้านไว้ครับแล้วเขาก็ไปอยู่ที่นู่นแล้วเขาก็ได้งานนะคะพี่เขาได้งานที่โรงพยาบาลนะคะเป็นพวกฟรีแลนซ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเขาก็ทํางานก็ปกติแรกๆก็ปกติไม่ได้มีอะไรเลยเขาก็ทํางานหนูก็รู้ว่าเขาเครียดเขาก็พยายามโทรมาคุยกับหนูหนูก็คุยกับเขาแล้วมีอยู่วันนึงเขาก็บอกว่าเลิกกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งที่หนูก็เลยบอกว่าฮะฮะว่าไงฮะกับปันค่ะทั้งที่หนูก็แบบทำไมต้องเลิกกันหนูทำอะไรผิดหรออืมก็บอกดีๆก็ได้ไหนที่ไม่ชอบอ่ะหนูจะทำให้ประมาณนี้ค่ะ okay. เขาก็บอกว่าเขาเหนื่อยเขาไม่อยากต้องโทรมาแล้วหงุดหงิดใส่หนูเขาก็เลยเลือกที่จะให้หนูออกจากชีวิตเขาดีกว่าค่ะประมาณนี้แล้วหนูก็ออกมาแป๊บนึงอะค่ะก็คือออกมาแบบข้างนอกกลับมาบ้านหนูเขาก็โทรมาเขาก็บอกว่าเขาขอโอกาสค่ะเขาจะไม่ทำอย่างนี้เขาจะไม่ไล่หนูแบบนี้หนูก็โอเคค่ะก็กลับมาคบกันเหมือนเดิมก็ผ่านจากนั้นมาก็มีสามสี่ครั้งพี่กำลังจะบอกว่าเวลาที่เรากลับมาคบกันเหมือนเดิมเนี่ยจริงๆมันเหมือนเดิมไม่ได้หรอกนะคะคำว่าเหมือนเดิมไม่ได้คือแล้วทำไมตอนนั้นตอนที่จะไปก็ดูอยากจะไปเหลือเกินแต่พอตอนกลับมาปั๊บมาขอโอกาสก็เลยอยากรู้ว่าโอกาสอะไรถูกป่ะคราวนี้พอเราเริ่มต้นเริ่มต้นใหม่ก็ได้เรายังไม่ได้แก้ปัญหาเดิมตอนเขาเดินจากไปเลยนะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าปัญหาเดิมก็ยังไม่ได้แก้พอกลับมาอีกเดี๋ยวมันก็จะจบคล้ายๆเดิมอีกหรือเปล่าเพราะเอาจริงๆแล้วหนูรู้ล่ะค่ะว่าในที่สุดแล้วตอนนั้นที่เขาบอกเลิกเราไปเหตุผลเพราะว่าอะไรอ่ะหนูรู้ป่ะก็รู้ค่ะคือเขาไม่อยากให้หนูต้องเสียใจกับคำพูดเขาเพราะว่าแฟนหนูเขาจะเป็นคนที่แบบโมโหแล้วก็หงุดหงิดง่ายมากอะค่ะถ้าเขาเหนื่อยมาเขาก็คือพูดได้ทุกอย่างเลยแล้วพอเขากลับมาเขาได้แก้ตรงนี้ป่ะคะก็ไม่นะคะพี่นั่นไงเห็นป่ะมันก็เลยจะเป็นอีหลอบเดิมใช่ค่ะแล้วไงต่อคะปันก็พอกลับมาครบปุ๊บค่ะก็คือตอนก่อนที่จะถึงวันที่12กุมภาค่ะก็คือหนูกับพี่เขาก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าคบกันตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ก็คือเราตั้งว่ามันเป็นเดือนกุมภาค่ะก่อนวาเลนไทน์ก็คือวันช่วงประมาณวันที่11 12อะค่ะก็เลยตั้งว่าพี่เขาเกิดวันที่12แล้วหนูเองก็เกิดวันที่12อะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยตั้งว่าวันที่12แล้วเมื่อวันครบรอบที่ผ่านมาค่ะเมื่อกุมภาที่ผ่านมาหนูก็ทะเลาะกันนะคะก็คือแยกกันอยู่เขาก็อยู่บ้านอีกหลังนึงหนูก็อยู่กับแม่เขาประมาณนี้ค่ะก็แยกกันอยู่แล้วหนูก็เหมือนแบบก็เพ้อเล่ห์เปื่อยค่ะในเฟซว่ามันก็คงเป็นวันธรรมดาวันนึงอะไรอย่างนี้ค่ะแต่เขาก็ไลน์มาบอกว่าเขาทำงานนะไม่ว่างนะไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างนี้แล้วอยู่ดีๆก็ประมาณห้าทุ่มกว่าๆจะเที่ยงคืนนะคะอยู่ดีเขาก็ขับรถมากับเพื่อนแล้วก็เอาดอกไม้มาให้หนูก็บอกว่าครบรอบหนึ่งปีนะไม่มีอะไรให้หรอกมีแค่ดอกไม้นี่แหละ อะไรประมาณนี้ค่ะ okay. แล้วหนูก็มันรู้สึกแบบเหมือนตอนมันไม่ได้เหมือนเดิมแต่เขาก็ยังแบบมาหาเราอะไรประมาณนี้ค่ะหนูก็โอเคค่ะก็คุยกันมาสักพักนึงแต่ก็ไม่ได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็มาช่วงนี้เขาทำงานหนักแล้วหนูก็พยายามคุยเขาน้อยลงอะค่ะคือไม่ให้เขาหงุดหงิดเขาก็บอกว่าเนี่ยเลิกกันเถอะอีกแล้วครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะนี่ก็ครั้งที่สี่ห้าได้ค่ะพี่เขาก็บอกว่า
บูมีคนใหม่แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือเขาบอกว่าเขาอะมีคนใหม่แล้วเลิกกับเขาเหอะหนูก็เลยบอกว่าจะให้หนูเลิกทำไมในเมื่อหนูไม่ได้ทำอะไรผิดหนูก็บอกเขาประมาณนี้เขาก็บอกว่าใช่ข้าวอะไม่ได้เป็นคนผิดหรอกเขาผิดเองผิดที่เขามีคนอื่นนี่แหละหนูก็เลยบอกว่าแล้วที่ผ่านมาที่เคยอยู่ด้วยกันที่แบบผ่านอุปสรรคมาด้วยกันกว่าจะมาคบกันได้เนี่ยรู้ไหมว่ามันยากแค่ไหนรู้ไหมว่ากว่าพ่อกับแม่หนูจะรับได้มันยากแค่ไหนหนูก็พูดได้แค่นี้ค่ะพี่หนูก็ไม่ได้อะไรมากหนูก็เดินออกมาแล้วหนูก็เดินกลับเข้าไปเอาของหนูออกมาแล้วหนูก็บอกเขาว่าหนูทำอะไรให้หรอทำไมทำหนูแบบนี้ทำไมต้องทำหนูเจ็บแบบนี้เขาก็บอกว่าหนูงี่เง่าเอาแต่ใจตัวเองอะไรเงี้ยค่ะเขาเหนื่อยมาจากงานก็ถามนู่นนี่นั่นนะคะก็คือเขาลำคาญเอาง่ายๆคือเขาลำคาญหนูเขาก็บอกว่าเมื่อก่อนหนูก็ถามเขาบอกว่าเมื่อก่อนทำไมอยากมีแฟนทำไมมาคบกับหนูล่ะทำไมไม่บอกหนูแต่แรกว่าจะเป็นแบบนี้เขาก็บอกว่าก็เมื่อก่อนมันก็รักอะตอนนี้มันเฉยๆแล้วมันไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะเออไม่ต้องรับผิดชอบอีกฝ่ายเลยค่ะแล้วเขาก็เขาแบบใจร้ายมากตอนนั้นหนูก็เลยบอกว่ามันก็คงทำได้แค่นี้ค่ะก็บอกเขาบอกว่าโอเคหนูไปก็ได้แต่ทีนี้ที่บ้านเขาก็รักหนูค่ะเขาก็ไม่ให้หนูไปไหนเขาก็บอกให้หนูอยู่นี่คือพี่เขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาวายค่ะก็เขาก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาก็เลยถามหนูว่าเนี่ยทำไมเข้าไม่คุยกับคนอื่นบ้างทำไมไม่ลองหาคนคุยบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะหนูก็เลยบอกว่าตั้งแต่หนูคบกับพี่มานะหนูไม่เคยคิดที่จะคุยกับใครเลยสักคนไม่เคยคิดที่จะเผื่อใจเพราะว่าถ้ากลัวว่าพี่รู้ว่าหนูคุยกับคนอื่นกลัวพี่จะเสียใจหนูก็เลยไม่ทำแต่ตอนนี้คนที่ทำก็คือเป็นพี่บอกว่าพี่คุยกับเขาแล้วพี่สบายใจคุยกับหนูมีจังหวะนี้ก็สรุปว่าหนูทำอะไรก็คือผิดทุกอย่างเลยค่ะเขาก็บอกว่าเลิกกันไปเถอะแต่ดีที่สุดแล้วเขาก็พูดประมาณนี้เหมือนเดิมค่ะพูดคำเลิกซ้ำๆหนูแต่หนูว่ารู้ว่าในใจเขาอะเขาไม่ได้มีใครเขาไม่ได้คุยกับใครเขาแค่เหนื่อยเรื่องงานแล้วเขาอยากให้หนูออกไปเดินออกจากเขาเองอะค่ะพี่คือไม่ต้องมาแบบทำให้หนูเอื้อมเขาแบบโกรธเขามากๆแล้วหนูเดินไปแล้วที่ผ่านมาเคยเอิ่มเขาบ้างไหมฮะพ่อปานไม่เคยค่ะพี่เพราะว่าคือหนูรู้จักนิสัยพี่เขาว่าเขาไม่ได้เป็นคนแบบนี้ค่ะแต่พี่กลับมองอีกแบบหนึ่งหนูอาจจะมองโลกสวยงามไปนิดนึงว่าอ๋อเขาคงทำอยากให้ทำให้อยากจะให้เราเอื่มแล้วก็ไปจากเขาเพราะว่าเขางานเยอะกันยุ่งไม่รู้ในฐานะที่พี่ก็เป็นคนที่งานยุ่งไม่น้อยไปกว่าใครนะพี่มีความรู้สึกว่าคนในธรรมดาแล้วเวลาที่งานยุ่งเนี่ยเขาอยากได้กำลังใจจากคนที่เขารักและสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอคือเดี๋ยวก็มาไล่เดี๋ยวก็ดึงกลับเข้ามาเดี๋ยวก็ไล่เดี๋ยวก็ดึงกลับเข้ามาและเราก็ดันเหมือนรักกับลูกตุ้มอะค่ะเหวี่ยงไปซ้ายก็ไปเหวี่ยงไปขวาก็ไปเพราะฉะนั้นครั้งนี้แทบจะเป็นแค่หนึ่งในอีกหลายๆสิบครั้งที่เขาก็ไม่ได้เห็นคุณค่าความสำคัญใดๆเท่าไหร่นะน้องข้าวปั้นอีกอันนึงพี่ว่าต่อให้บ้านเขารักเราขนาดไหนมันก็ไม่ใช่บ้านเราไงน้องไปอยู่ใกล้ให้เจ็บทำไมในเมื่ออีกคนหนึ่งเขาไล่เราอย่างกับอะไรดีไปเหอะไปคุยกับคนอื่นได้แล้วไปอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าเป็นพี่รู้สึกว่าเอ้ยไม่เป็นไรถ้าอยู่ใกล้ฉันแล้วมันทุกข์นักอ่ะฉันหนีไปมีความสุขกันไกลๆก็ได้นะมันไม่จำเป็นต้องมานั่งอยู่ให้มันทุกข์ทรมานไปด้วยกันทั้งคู่ใช่ป่ะคะเพราะนั่นคือบ้านเขาค่ะหนูเข้าใจก็คือหนูก็คุยกับเพื่อนตลอดละค่ะเรื่องนี้เพื่อนก็บอกว่าให้ออกมาหนูก็บอกว่าลองดูนิดนึงเผื่อมันจะดีขึ้นเผื่อมันจะเผื่อมันจะดีขึ้นนี่คืออะไรดีขึ้นฮะก็คือเหมือนแบบว่าเผื่อเขาจะแบบไม่รำคาญเราไม่พูดใส่เราแล้วตั้งแล้วเราตั้งเข้าบ้านตั้งเหมือนตั้งลิมิตให้ตัวเองหรือเปล่าว่าแค่ไหนต้องรอนานแค่ไหนเขาจะดีขึ้นแล้วเราตั้งคือให้โอกาสเขาแล้วให้โอกาสตัวเองบ้างหรือเปล่าว่าเมื่อไหร่เราจะไปอย่างเงี้ยมีมั้ยก็มีค่ะก็มีคิดบ้างว่าเราจะไปนะแต่เราไม่ได้มีคนอื่น
อะไรประมาณนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับมีคนอื่นหรือไม่มีคนอื่นหรอกมันเกี่ยวว่าเธอไม่ได้เธอรักตัวเองหรือเปล่าคือกรณีแบบนี้คือมันเหมือนกับว่าเขาคือเข้าปั้นก็คิดเข้าข้างว่าเขาไม่ได้มีใครแล้วก็คิดว่าเขาบอกว่าคงประมาณรำคาญแล้วว่าแหละแล้วเขาหงุดหงิดจากงานแต่มันมีแค่นี้จริงๆเหรอที่พี่สงสัยไม่ได้มีแค่นี้ค่ะพี่นี่แหละก็คือทุกวันเนี้ยหนูก็มีไปอยู่ที่บ้านกับเขาบ้างอะค่ะค่ะก็ไปที่บ้านบ้างแต่มีอยู่คืนนึงหนูก็นอนอยู่กับเขาแล้วทีนี้เขาก็โทรหาคนคนนั้นอะค่ะก็คือคนที่เขาคุยแล้วสบายใจอะค่ะหนูก็ถามว่าคุยกันนานหรือยังเขาก็บอกว่าก็คุยได้สักพักหนึ่งแล้วจะคุยทำไมหนูก็ถามนี้เขาก็บอกว่าเขาคุยแล้วเขาสบายใจค่ะแล้วหนูก็คือปล่อยให้เขาคุยอย่างนั้นนะคะแต่เขาก็คือนอนกอดหนูอยู่คือหนูจะลุกเขาไม่ให้หนูลุกเขาก็ยังกอดหนูเขาก็ยังคุยกับผู้หญิงคนนั้นหนูก็เลยพูดประมาณแบบว่าจะคุยก็คุยไปแต่ให้หนูออกจากตรงนี้ได้ไหมค่ะเขาก็เลยปล่อยแล้วหนูก็ออกมาค่ะแล้วก็มันก็ปกติเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรก็แค่คุยปกติเฉยๆไม่มีอะไรหรอกคุยเรื่องงานเพราะว่าเขาทำงานที่เดียวกันนะคะแต่เหมือนแบบว่าทำงานโรงพยาบาลแต่เป็นโรงพยาบาลคนละที่ค่ะค่ะเขาก็คุยกันตลอดหนูก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วอยู่ดีวันสมมติว่าวันเนี้ยเขามานอนที่บ้านครับที่คิดดูดีเขาคุยกับผู้หญิงคนนั้นอะต่อหน้าแม่เขาต่อหน้าหนูนอนคุยแล้วหนูก็เลยบอกว่าจะคุยอะไรนักหนารำคาญเสียงโทรศัพท์ทั้งคืนฉันไม่ได้นอนฉันต้องทำงานนะหนูก็เลยพูดอย่างนี้แล้วแม่เขาก็โมโหก็บอกว่าถ้าจะคุยก็ไปคุยที่อื่นอย่ามาคุยตรงนี้แม่ไม่ชอบแม่ไม่อยากให้ทะเลาะกันหนูก็บอกเขาว่าถ้าจะคุยอะอย่าคุยให้หนูเห็นอย่าคุยจะไปคุยตรงไหนก็ได้แต่นั่นบ้านเขานะก็ใช่ค่ะบ้านเขาแต่คือแม่เขาไม่ได้ชอบอยู่แล้วก็ไม่เกี่ยวค่ะคิดดูนะคนในบ้านเขาชอบเราหมดเลยยกเว้นเขาอะพี่ว่าแค่นี้มันก็ไม่ใช่เหตุผลที่เราจะต้องไปทนอยู่แล้วด้วยอะค่ะถามว่าต่อให้น้องแบบโวยวายเฮ้ยคุยอะไรกันนักหนาเนี่ยถามว่าน้องมันโวยวายในฐานะอะไรเพราะเขาก็บอกเลิกเราแล้วแต่เราไม่ไปเราเองต่างหากที่ไม่ออกมาใช่ป่ะคะใช่ค่ะแล้วตอนแรกหนูคิดอย่างนั้นพี่แล้วตอนนี้คือหนูก็คุยกับเขาเหมือนแบบว่าไม่ได้คุยจุกจิกจู้จี้เหมือนเดิมอะค่ะก็คือให้ทำเวลาเขาทำงานหนูก็คอยให้กำลังใจเขาตลอดบอกให้เขาแบบใจเย็นๆค่อยๆทำงานไปไม่ต้องไปลุ่มเสียใส่ใครประมาณนี้ค่ะเขาก็คุยกับหนูดีแล้วเขาก็บอกว่าเขารักหนูนะรักขาดไม่ได้หรอกแต่เขาก็เลิกกับผู้หญิงคนนั้นไม่ได้เพราะผู้หญิงคนนั้นไม่ยอมเลิกกับเขาทั้งที่รู้ว่ามีหนูอยู่โอ้ยก็เหมือนหนูแหละยังไม่ยอมเลิกกับเขาทั้งที่รู้ว่าเขามีผู้หญิงคนใหม่แล้ว ใช่ปะบางทีมันเป็นแค่นี้แหละค่ะคือเข้าใจเวลารักก็เราก็จะพยายามหาข้ออ้างดีๆให้กับเรื่องแย่ๆทั้งนั้นที่เกิดขึ้นนะคะแต่ถามว่าพี่ไม่รู้เหมือนกันค่ะถ้าน้องยังแฮปปี้ที่อยู่ตรงนั้นก็อยู่ต่อไปเถอะเพียงแต่พี่แค่รู้สึกว่ายิ่งใกล้ยิ่งเจ็บนะใช่ค่ะพี่เจ็บมากใช่ค่ะน้องรักเขาน้องไม่เห็นมีใครเลยอ่ะเขาบอกว่ารักเธอนะแต่ต้องคุยกับอีกคนหนึ่งใหม่หมายความว่าอะไรง่ายๆก่อนพี่ว่าความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติของคนรักกันนะคะทำได้ง่ายสุดด้วยแต่ถ้าทำไม่ได้แปลว่าไม่ค่อยรักค่ะทีนี้สถานการณ์ปัจจุบันคือเขาปั้นก็ยังอยู่บ้านแม่เขาอยู่อย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะก็อยู่ที่บ้านเขาแต่เขาก็ไม่ได้อยู่กับหนูค่ะก็แค่โทรคุยกันบ้างจะพักหลังมาหนูไม่ค่อยโทรไม่ค่อยไลน์ค่ะทุกวันนี้เขาก็เป็นคนที่ไลน์ที่โทรมาหาหนูเองเขาก็เหมือนแบบว่าเขาก็ไม่ค่อยได้คุยกับผู้หญิงคนนั้นแล้วค่ะแล้วเขาออกไปจากบ้านเลยเหรอคะทำไมอ่ะก็คือที่บ้านนี้เขาจะย้ายอะค่ะพี่ก็เลยไปซื้อบ้านที่อื่นอะค่ะเพื่อที่จะย้ายไปอยู่ด้วยกันกับใครคะก็มีแฟนหนูมีแม่แฟนแล้วก็หนูอะค่ะ3คนดูดีๆนะคะความจริงอยู่ตรงหน้าอยู่ที่เรากล้ายอมรับความจริงหรือยังค่ะตอนนี้เราพยายามอดทนแต่พี่เห็นแค่ภาพของคนคนหนึ่งที่ไปอยู่บ้านเขาแล้วเขาก็ดันไปอยู่ที่อื่นอะใช่ค่ะก็มันก็เหมือนแบบเหมือนหมาตัวเล็กๆตัวหนึ่งที่เขาเลี้ยงไว้ในบ้าน
ไม่ได้เขาไม่ได้เลี้ยงด้วยหนูยอมหนูเลี้ยงตัวเองจริงๆคือถ้าเขาไม่รู้สิถ้าเขาเลี้ยงนะพี่ขอให้แบบได้หยอดอะไรสักนิดให้รู้สึกแบบเออฉันจะอยู่ตรงนี้แต่แบบว่านะก็ไม่เป็นไรจ้ะน้องมีสิทธิ์เลือกทุกสิ่งทุกอย่างแต่ขออย่างเดียวเลือกทางที่ตัวเองจะมีความสุขบ้างก็ยังดีอย่าเลือกอะไรก็ตามทีที่มันมีแต่ทุกข์กับทุกข์กับทุกข์กับทุกข์อย่างเงี้ยเท่านั้นเองค่ะแล้วพ่อแม่เราไม่ตามหาเราไม่อยากให้เราไปอยู่บ้านเราหรอคะก็เขาก็ตามนะคะแต่หนูเหมือนแบบไม่ชอบอยู่แล้วไม่ชอบอยู่ในบ้านเพราะว่าแม่เขาก็แบบชอบไปกับเพื่อนไปปฏิบัติธรรมอะไรเขาไปต่างจังหวัดต่างจังหวัดก็ไม่ค่อยมีเวลาให้หนูแล้วส่วนพ่อเขาก็มีเมียเยอะค่ะแต่พ่อก็ทำแต่แม่ก็ไปทำดีนะค่ะแม่ไปทำดีคือแม่เขาปงเรื่องนี้ไปแล้วคือพ่อมีเงินเยอะก็เขาก็เลยไปอย่างนี้ไปกับเพื่อนไปเขาจะได้ไม่ต้องคิดมากเขาบอกหนูแต่สำหรับหนูที่มันทำให้หนูเป็นแบบนี้ก็เขาก็พ่อเขาก็ถามหนูว่าทำไมเป็นแบบนี้เขาก็บอกว่าก็พ่อนั่นแหละที่เป็นคนทำให้หนูเป็นแบบนี้อย่าโทษอย่าโทษถ้าพ่อไม่ทำกับแม่ไม่จริงหนูก็จะไม่เป็นแบบนี้พี่ได้เห็นเด็กดีๆหลายๆคนที่เป็นเด็กรักเดียวใจเดียวพ่อรู้สึกมาตลอดว่าในบ้านฉันเจอคนรักมากรักมาเยอะแล้วถ้าฉันจะมีความรักฉันต้องเป็นความรักที่รักจริงๆและรักเดียวใจเดียวตอนนี้หนูกำลังโทษอย่างอื่นหมดเลยเพียงแต่พี่แค่รู้สึกว่าเออบ้านเราไม่อยู่แฮะแม่กำลังเจอเรื่องบาดเจ็บไม่มีลูกคอยมากอดแม่ก็เลยแม่เลยต้องไปหาคนอื่นก็มีกลับไปบ้างค่ะพี่ใช่แต่หนูกำลังไปตามอยู่บ้านแม่ใครก็ไม่รู้ไม่แต่ว่า คือสิ่งที่ข้าวปั้นไม่ชอบในตัวพ่อเนี่ยข้าวปั้นมีสิทธิ์ที่จะไม่ชอบนะฮะแต่ว่าณเวลานี้นะในมุมที่เราเข้าใจพ่อเป็นแบบนี้ก็เป็นมุมหนึ่งของข้าวปั้นแต่ตอนนี้ข้าวปั้นโตพอแล้วที่โอเคต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งของครอบครัวมีผลทำให้ข้าวปั้นมายืนอยู่ตรงที่ในปัจจุบันแต่เราโตพอที่เราจะเลือกทางต่อได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นต่อไปในวิธีการเลือกของเราอยู่ที่เราจะไม่โทษแล้วว่าคุณพ่อคุณแม่เราทำกับเราแบบนี้เพราะชีวิตเราอยู่ในการควบคุมของเราเองนะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราทำผิดพลาดหรือมีอะไรผิดพลาดในชีวิตเราจะบอกอ๋อนี่เป็นพ่อคนทั้งหลังเขาทำมาให้ฉันแบบนี้ไม่ได้แล้วเพราะเราโตแล้วเราไม่ใช่เด็กที่ไม่มีทางเลือกเราเลือกเรากำลังเลือกอยู่อย่างเช่นปัจจุบันเนี้ยเรื่องความสัมพันธ์อย่างเงี้ยเราไปยืนรอความสัมพันธ์ที่มันไม่แน่นอนแล้วก็ให้ความหวังตัวเองว่าเดี๋ยวเขาจะดีขึ้นเดี๋ยวมันเป็นเพราะว่าเขาไม่รักเราเพราะเราทำให้เขารำคาญเนี่ยทุกอย่างที่เขาปั้นพูดมาพี่รู้สึกว่าเขาปั้นบอกว่ากดคุณค่าของตัวเองลงไปหมดเลยอ่ะเหมือนก็ไม่ค่อยรู้จักคุณค่าของตัวเองเหมือนไปนั่งรอความรักจากคนอื่นอะไรเงี้ยฮะค่ะก็มันก็จริงค่ะพี่เพราะว่าพ่อหนูดูเขาพูดกับหนูตลอดว่าอุ้ยฮัลโหลสัญญาณไม่ค่อยชัดค่ะฮัลโหลได้ค่ะก็มีสติแล้วกันนะคะพี่มีความรู้สึกว่าวันนี้คุณแม่บาดเจ็บจากการที่คุณพ่อมากรักแต่หันกลับมาลูกสาวก็หนีไปตลอดไปไล่กอดคนที่เขาก็ไปไล่กอดคนอื่นอีกคนนึงอยู่ดีบางทีคุณแม่อาจจะอยากได้ใครสักคนที่บ้านที่กอดคุณแม่แล้วบอกไม่เป็นไรนะเราจะอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่หันออกไปคุณพ่อไปหาไปกอดคนอื่นหันกลับมาลูกก็พยายามไปไล่กอดคนอื่นอยู่เช่นเดียวกันโดยที่แล้วก็โทษว่าก็พ่อเป็นอย่างเงี้ยแม่เลยต้องไปปฏิบัติธรรมไม่จริงค่ะเรามีสิทธิ์โดยสมบูรณ์ที่จะดูแลครอบครัวของเราต่อไปแม้ว่าบางครั้งมันอาจจะมีมุมที่ไม่สมบูรณ์ของมันบ้างก็ตามซึ่งจริงๆแล้วพี่จะบอกว่าภาพอุดมคติที่บอกว่าครอบครัวสมบูรณ์มันไม่มีอยู่จริงนะฮะเพราะว่าแต่ละคนจะคิดว่าครอบครัวที่สมบูรณ์ต้องเป็นแบบนี้แต่เอาเข้าจริงเนี่ยพอเราไปพี่เองเนี่ยไปสัมผัสครอบครัวที่เขามีภาพลักษณ์แบบเนี้ยเข้าไปลึกๆข้างในไส้ในมันก็ไม่ใช่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์มันอยู่ที่ตัวเราเองมีแค่แม่กับลูก2คนก็สมบูรณ์ได้มีแค่พ่อกับลูก2คนก็สมบูรณ์ได้หรือว่ามีเป็นแค่คู่รักที่ไม่มีลูกก็สามารถเป็นครอบครัวสมบูรณ์แบบในวิธีของตัวเองได้เหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยเราจะไม่อดีตเป็นยังไงช่างมันปัจจุบันเราจะทำยังไงครอบครัวเราสมบูรณ์ในแบบของเรานี่คือโจทย์ต่างหากที่ท้าทายปั้นรอปั้นอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็ปั้นดูวิธีการเลือกแฟนหรือความรักของปั้นดีๆก็แล้วกันเพราะว่าปั้นมีแนวโน้มว่าปั้นกำลังจะทำผิดเหมือนกับที่ตัวเองได้รับประสบการณ์ในอดีตจากครอบครัวตัวเองและเดี๋ยวเนี่ยแล้วเดี๋ยวปั้นก็จะไปโทษครอบครัวตัวเองอีกจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ปัจจุบันที่เธอจะเลือกว่าเธอจะทำผิดซ้ำหรือเปล่าตั้งสติดีๆนะคะนะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีบายนะปั้นนะค่ะดีค่ะจ้าวันนี้หลายสายมีมุมอะไรต่อมีอะไรให้ได้คิดเยอะมากเลยนะคะฮะนะมันมีมุมบางอันที่แบ
เอ้าเหรอทำไมหนูคิดอย่างนี้ล่ะเอ๊ะทำไมหนูคิดแบบนี้ล่ะแต่แน่นอนค่ะเวลาที่เรารักอันนี้แต่ด้วยความเข้าใจจริงๆนะคือพี่อ้อยพี่เฟียสอาจจะพูดง่ายก็ได้เพราะพี่ไม่ได้รักคนคนนั้นเท่าที่หนูรักแต่ในที่สุดแล้วถ้าหนูมัวแต่เอาความรักนำทางซะทุกอย่างเราจะลืมพื้นที่ในการรักตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะความอดทนใช้ได้นะแต่ใช้ให้ถูกคนนะคะอย่าอดทนเพื่อใครจนเริ่มใจร้ายต่อตัวเองขึ้นไปทุกทีนะคะอ่ะคนไม่จำเป็นสายต่อไปค่ะครับผมคุณน้ำมนต์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้ำมนต์ไหนคะเป็นยังไงบ้างเรื่องของเราเรื่องของหนูละค่ะก็คือมีว่าคือหนูอ่ะมีเพื่อนแล้วคือหนูไม่รู้ว่าสถานะมันคือเพื่อนหรือว่ามากกว่าเพื่อนไม่ใช่แฟนใช่ค่ะซึ่งเพื่อนหนูเนี่ยก็คือเขาอะมีแฟนอยู่แล้วครับก็คือก่อนหน้านี้คือเขามีแฟนเขาคบกับแฟนซึ่งแฟนของเขาอะค่ะเป็นผู้หญิงแล้วอายุมากกว่าเขาประมาณ5 หรือ 6 ปีเนี่ยแหละค่ะครับค่ะแล้วก็คือ2 คนเนี้ยเขาคบกันมาประมาณ4 ปีใช่ค่ะแล้วคือหนูก็เป็นเพื่อนก็จะดูแลเขาในระดับของคำว่าเพื่อนแต่ว่าจะมีช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยค่ะก็คือหนูเข้าไปอยู่กับเขาเพราะว่าเขามีปัญหากับแฟนใช่ค่ะแล้วก็ซึ่งเราอ่ะได้เจอกันตอนแรกเราต้องเท้าความไปก่อนว่าคือตอนแรกเราเรียนโรงเรียนเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละห้องก็คือรู้ว่าคนนี้ชื่ออะไรเท่านั้นเองแล้วเราก็เลยไม่ได้เจอกันอีกเลยจนกว่าเรามาอยู่มหาลัยซึ่งเรียนภาคค่ำอะค่ะค่ะแล้วก็คือเจอกันเพราะว่าเราทำกิจกรรมร่วมกันค่ะเราเลยได้เจอกันแล้วก็ได้คุยกันจนรู้ว่าอ๋อเขาคบกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะรู้ชีวิตเขาเพราะว่าเขาจะเล่าให้เราฟังทุกอย่างแปลว่าเราชอบเขาใช่ค่ะแล้วเขาชอบเราไหมคือหนูไม่รู้ว่าเขาชอบหนูหรือเปล่าอ๋อแต่ตอนนั้นเขามีแฟนนี่นะเนาะใช่ไหมคะคือเขามีแฟนของเขาแล้วเราก็เป็นที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาแบบไม่ได้ตั้งใจค่ะใช่ค่ะแล้วก็คือตอนนี้คือเขาเพิ่งเลิกกับแฟนได้ประมาณเดือน1 เดือนค่ะค่ะใช่แล้วอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือเราก็อยู่ด้วยกันตามปกติแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาพิเศษคือ1 อาทิตย์ที่ผ่านมาเขาทำกับหนูเหมือนหนูเป็นแฟนเขาเราทำกิจกรรมด้วยกันคือทำล้างรถอยู่บ้านทำความสะอาดบ้านเหมือนเราแบบเป็นแฟนกันเขาก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งว่ารู้ไหมตั้งแต่แกมาอยู่อ่ะฉันโคตรมีความสุขเลยแฟนฉันยังไม่เคยทำอะไรแบบนี้ให้เลยนะยังไม่เคยทำกับข้าวให้กินยังไม่เคยรีดผ้าให้ยังไม่เคยปูที่นอนยังไม่เคยทำอะไรให้ฉันมากมายขนาดนี้เลยเขาพูดประมาณนี้ค่ะฉันก็ไม่รู้นะให้สถานะแกว่าอะไรเพื่อนหรือว่าแฟนหรือว่าชูว่าอะไรเขาก็จะพูดแบบเหมือนเป็นภาษาของเพื่อนนะคะแต่ว่าคือเวลาที่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่ผ่านมาคือหนูรู้สึกว่าหนูมีความสุขมากเพราะเขาจะไปส่งที่ทำงานไปรับที่ทำงานแล้วเราก็จะกลับบ้านด้วยกันใช่ค่ะแล้วเขาก็พูดมาเมื่อวานคำหนึ่งว่าฉันจะพาแกไปหาแม่ของเขากับลุงซึ่งพ่อกับแม่เขาอะค่ะจะไม่ให้เรียกว่าพ่อแม่ให้เรียกว่าลุงกับป้าค่ะค่ะใช่เขาคือเหมือนเขาพ่อกับแม่เขาแยกทางกันนะคะก็เลยไม่ได้เรียกว่าพ่อกับแม่เรียกว่าป้ากับลุงครับตอนนี้ก็คืออยู่ด้วยกันแต่ว่าผู้หญิงคนที่เป็นแฟนเก่าเขาอะค่ะใช้คำว่าแฟนเก่าได้ไหมเพิ่งเลิกไปแค่เดือนเดียวค่ะเขาก็คือเขาก็จะโทรมาคุยแต่ว่าเพื่อนหนูก็จะพูดแบบว่าแต่คุณเลิกกับฉันเองนะคุณเลือกที่จะไปอยู่กับผู้ชายคนนั้นคือเราได้รับฟังตลอดอะค่ะเราได้รับฟังคุณเลือกที่จะไปจากฉันเองแล้วเขาก็จะชอบพูดมาว่าจะทำยังไงดีถ้าเขากลับมาฉันต้องหาตัวเลือกให้เขาไหมจะต้องทำยังไงหาตัวเลือกคือเหมือนผู้หญิงคนนั้นนะคะที่เป็นแฟนเก่าอายุมากกว่าเขาไม่เคยพาไปหาเพื่อนของผู้หญิงค่ะคือไม่เคยพาเพื่อนหนูไปหาเพื่อนของแฟนเลยสังคมของผู้หญิงคือสังคมของแฟนเก่าอ่ะคือเพื่อนหนูไม่รู้เลยไม่พาไปเปิดตัวในโลกฝั่งนั้นเลยใช่ค่ะแล้วเขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าถ้าฉันกลับถ้าเขากลับไปคบกับเธอเธอจะพาฉันไปหาพ่อแม่ไหมหาไปหาเพื่อนไหมแล้วผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าขอเวลาหน่อยได้ไหมอันนี้คือเขาเล่าให้หนูฟังนะคะค่ะเข
ขาเล่าให้หนูฟังทุกอย่างทุกเรื่องแต่การกระทำของเขาไม่เหมือนเพื่อนค่ะพี่ย้อยเขาคือเรานอนด้วยกันเรากอดกันแต่เราไม่เคยมีอะไรกันนะคะพี่ย้อยไม่เคยมีอะไรกันเรากอดกันเราหอมแก้มกันเราทำเหมือนแฟนเลยค่ะแบบแต่ว่าไม่ใช่แฟนแล้วไม่ถามแล้วไม่ลองถามเขาตรงๆไปเลยว่าตกลงนี่เราคืออะไรหรือว่าเราทำอะไรกันอยู่เคยถามค่ะแล้วเขาว่าเขาบอกว่ายังไม่รู้อ่ะมันสับสนตอนนี้ฉันอาจจะเหงาก็ได้แล้วมีแกมาฉันก็เลยรู้สึกไม่เหงาค่ะแต่ว่าแล้วตัวน้องเองน้องว่าน้องรู้สึกยังไงกับเขาครับรู้สึกดีอะรู้สึกดีแบบว่าก็คือชอบเขานั่นแหละใช่ค่ะแต่พี่ว่าเขาก็เป็นคนตอบตรงนะตอบตรงมากคือหนึ่งถ้าถามว่าถ้าเกิดเขาอยากได้หนูเป็นแฟนนะเขาคงบอกหนูแล้วล่ะว่าเป็นแฟนฉันเถอะถูกปะเขาก็เลยบอกว่าเขาสับสนเพราะว่าสิ่งที่หนูเล่าให้พี่ฟังเวลาที่เขาคุยกับแฟนเก่าพี่ยังรู้สึกว่าผู้ชายก็โหยหาคนเก่าออกเมื่อไหร่จะพาไปหาที่บ้านนะแล้วถ้าเกิดกลับมาจะพาไปหาที่บ้านได้หรือยังแปลว่าเขารอแล้วมีความหวังอยู่นะใช่ไหมล่ะคะถ้าเรามาชั่งน้ำหนักจริงๆอ่ะเอาจริงๆป่ะล่ะถ้าสมมติว่าเขาไม่เอาแล้วจริงๆอ่ะแฟนเก่าโทรกลับมาก็เท่านี้เธอนะวางสายเหอะเราเลิกกันแล้วนี่หว่าเนาะไม่คุยไม่รับแต่ไม่ใช่ว่าใช้คำว่าเธอเลิกกับฉันเองนะแปลว่าถ้าเธอไม่เลิกกับฉันไม่มีวันเลิกกับเธอหรือเปล่าอันนี้เรามาถอดรหัสกันก่อนเอาจริงๆนะคือพี่มีความรู้สึกว่าเหมือนกับเขาก็ยังคำว่าสับสนมันจะไม่เกิดขึ้นค่ะถ้าเขาชัดเจนว่าเขาไม่รักคนนั้นแล้วจริงๆแต่ความสับสนมันเกิดขึ้นเพียงเพราะว่าเขาสองจิตสองใจว่าคนเก่าเขาก็ยังรักนะใช่ค่ะเขาจะชอบหาเหตุผลให้กับแฟนเก่าว่าเขาก็ดีนะและหนูเคยได้ยินพี่อ้อยอะค่ะพูดว่าทำไมต้องหาเหตุผลให้คนคนนั้นทั้งที่เขาไม่ได้ทำอะไรให้คุณเลยพี่อ้อยเคยพูดในรายการอยู่ช่วงหนึ่งค่ะหนูจำได้และเหตุผลข้อเดียวก็คือเขารักถูกต้องใช่ค่ะรักมากเนาะรักมากรักมากเนาะรักน้อยพี่ไม่รู้นะคะแต่แสดงว่าคนคนนั้นยังมีผลต่อใจเขาเยอะมากอ่ะพี่ห่วงตรงนั้นคราวนี้ห่วงมากสุดคือตรงหนูถ้าเกิดว่าบังเอิญว่าเกิดเขาอยากจะเกินเลยพี่ว่ามันเกิดขึ้นได้ง่ายมากใช่ค่ะและเขาสามารถจะเกินเลยแล้วพูดว่าเฮ้ยเราเป็นเพื่อนกันนะก็ทำได้ด้วยเช่นเดียวกันโดยไม่ต้องรับผิดชอบจริงๆค่ะเพราะว่าหนูบอกว่าเขาทำอะไรกับหนูแบบว่ามันก็ไม่เห็นแบบว่าไม่ใช่แค่เพื่อนอะค่ะพี่แต่หนูลืมมองย้อนกลับมาว่าเขาบอกว่าเขามีเราเป็นเพื่อนแต่หนูก็ยอมให้เขาทำอะไรที่เกินเพื่อนถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองแต่เขาว่าเขาก็ต้องมีใจอะไรบ้างแหละพี่ถึงถามไงคะว่าถ้าเขามีใจต่อหนูมากๆจีบหนูยากตรงไหนใช่ป่ะเพราะหนูแทบจะอยู่ในช่วงเวลาทุกเวลาของเขาแต่เขาก็ยังเหมือนกับเฝ้ารอแฟนอยู่เพราะนั้นถึงรู้สึกว่าเราเองก็ต้องปกป้องตัวเองนะคะน้องพี่ว่าน้องเข้าไปในพี่ว่าน้องกำลังอยากจะมีความสัมพันธ์ในช่วงเวลาที่ผิดอะครับพูดจริงขออนุญาตฟันธงเพราะว่าเขายังไม่พร้อมที่จะเริ่มใหม่กับใครยังไม่พร้อมที่จะเขาเรียกว่าอะไรพี่ว่ายังมันไม่เชิงไม่พร้อมจะเริ่มใหม่กับใครน้องเขายังรักคนเก่าและเขาไม่ได้รักเรามากพอที่เราจะเป็นคนใหม่อันนี้นะพี่ต้องพูดตรงๆอันนี้คือเท่าที่มองจากเรื่องที่น้องเล่าอะนะคะคือเพราะว่าไม่รู้สิใจเขาใจเราอะหนูรักเขามากหนูยังชัดเจนเลยอะถูกป่ะแต่เขาก็โอ้คนเก่าโทรมาก็ยังรับแล้วก็ยังแบบว่าเขาเรียกว่าอาการตัดเพ้อเธอทิ้งฉันไปเองนะเนี่ยแล้วถ้าเกิดกลับมาเนี่ยเธอจะพาฉันไปหาพ่อแม่ได้หรือยังเห็นไหมว่ามันมีความหวังอยู่ในนั้นตลอดเลยอะกับคนเก่าของเขาใช่ป่ะคะโดยที่เขาก็ไม่เห็นจะต้องรับผิดชอบความรู้สึกของหนูพี่ว่าเขาดูออกได้ซ้ำว่าหนูชอบเขาเขาดูออกดูออกอยู่แล้วค่ะอันนี้เป็นความผิดของเขาอย่างนึงนะดูออกแต่ทำดูเหมือนให้ความหวังอันนี้พี่ก็รู้สึกว่าเขาเล่นในความรู้สึกเรามากเกินไปเขารู้ทั้งรู้ว่าหนูชอบอ่ะแต่ก็หยอดแต่ไม่เอาจริงนะเพราะฉะนั้นเราต้องปกป้องตัวเองมากกว่านี้ค่ะเหมือนที่พี่ให้บอกแล้วว่าหนูบอกว่าทำไมเขาดูงงๆว่าดูวางหนูเหมือนก็จะเป็นเพื่อนหรือก็ไม่ใช่หรือว่าจะเป็นแฟนแต่หนูเนี่ยเดินยอมไม่เขาทำอะไรเกินเพื่อนเลยนะเนี่ยถูกป่ะตอนนี้ก็คือเขาก็เหมือน
เราก็เหมือนเป็นห่วงยางให้เขาอยู่ในขณะที่เขายังไม่แข็งแรงพอเขายังว่ายน้ำเองไม่ได้เราก็เป็นห่วงยางให้เขาอยู่ซึ่งวันหนึ่งที่เขาแข็งแรงพอแล้วถึงจะบอกเขาก็จะชัดเจนแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อก็ว่ายเองได้นี่นาไม่ได้อยากเกาะกับอะไรตรงนี้มากมายนะคะต้องเรียกสติกันเยอะๆค่ะไม่ใช่จังหวะคือถามว่าเป็นเพื่อนได้ไหมได้ฮะแต่ว่าไม่คิดว่าเป็นจังหวะที่ดีที่ควรจะมีความสัมพันธ์กับคนที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ฮะเพราะว่าเขาอ่อนแอพอที่จะไม่รู้จนไม่รู้ความต้องการของตัวเองเนี่ยด้วยอย่างนึงอันนี้ก็น่ากลัวแล้วก็มีบางคนเหมือนกันค่ะที่มักจะเลือกใครก็ตามทีเข้ามาในช่วงเวลานั้นพอดีอ่ะคือเลือกตอนอ่อนแอแต่ไม่รู้ว่าตอนที่เขาเข้มแข็งแล้วเขาจะเลือกคนเดิมหรือเปล่าด้วยนะคะคือเขาพูดกับเราค่อนข้างชัดอย่างที่พี่ให้บอกหรือแค่จะเหงาก็ไม่รู้นะพอเธอมาฉันก็ไม่ได้เหงาไงก็โอเคอ่ะก็ดีก็มีคนให้กอดอ่ะอย่างเงี้ยแล้วสถานการณ์ก็เหมือนกับชอบไหมชอบแต่ไม่ได้ชอบมากพอจะบอกว่ารักนะเนี่ยประมาณนี้ค่ะเนาะเพราะนั้นหนูดูแลตัวเองให้มีคุณค่าสักนิดก็ดีคุยกันตรงๆก็ได้ว่าเอ้ยเธอก็รู้ว่าเรารู้สึกยังไงแต่ถ้ามาวางให้เราเป็นแบบนี้มันก็ไม่ดีต่อตัวเราแล้วก็ไม่ดีต่อตัวเธอถ้าอยากจะรอคนเก่าเคลียร์ตัวเองช้าๆแล้วรอคนเก่าไปเลยแล้วต้องบอกตัวเองด้วยว่าอย่าพาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ถ้ายังอยากเป็นที่ปรึกษาเขาอยู่นะฮะก็อย่าถลำลงไปทำให้เกมมันแบบยากขึ้นอ่ะเพราะจริงๆแล้วตอนแรกมันมีแค่เรื่องของเขาที่มีปัญหากับแฟนเท่านั้นเองแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเราเอาพาตัวเองไปสร้างมันเป็นโจทย์ใหม่โจทย์หนึ่งแต่ว่าสังคมของเพื่อนเขาอ่ะเขาคิดว่าหนูกับเขาเป็นแฟนกันทั้งที่เราไม่ได้เป็นอะไรกันแต่หนูรู้สึกว่าเขาจะพาหนูไปทุกที่หิ้วไปด้วยทุกครั้งนี่ไงเขาพาไปนู่นนั่นนี่เขาพาไปด้วยอยู่แล้วฮะอย่างนึงก็คือคนที่อกหักหรือว่าคนที่อยู่ในสภาพแบบนี้จะรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีคุณค่าสิ่งนึงที่เขาอยากได้อยากได้ที่ปรึกษาอยากได้คนที่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าขึ้นมาก็จะหนีไปด้วยเขาก็คือแบบไม่คือพูดง่ายว่าตอนนี้ยังไม่สามารถอยู่ด้วยตัวเองได้อยู่คนเดียวก็ไม่ได้แต่ก็ก็อยู่กับคนนี้แล้วโอเคฉันรู้สึกปลอดภัยแต่พูดจริงก็ถามว่ารักไหมตอบไม่ได้พี่ก็ยังย้อนกลับมาถามหนูอีกทีว่าอู้พาหนูออกงานขนาดนั้นเพื่อนๆก็บอกว่าเป็นแฟนแล้วยากตรงไหนที่จะขอหนูเป็นแฟนถ้าเขารักใช่ป่ะหนูตอนแรกหนูคิดว่าเขาคงต้องใช้เวลามากกว่านี้ที่จะแบบขอเราหรือเปล่าหรือเราคิดไปเองหรือว่าหนูต้องถอยมาหรือหนูต้องทำยังไงหนูแบบบางทีหนูก็สับสนหนูมีคำถามมากมายที่จะต้องการถามเขาแต่พอเวลาโทรไปเหมือนมันไม่มีเรื่องคุยอะค่ะพี่ว่ารู้สึก อยู่ไหนทำไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่หนูไม่รู้จะเริ่มต้นคำถามยังไงคำถามแรกคือถอยมาถอยได้หรอถอยไม่ได้ค่ะพี่เห็นป่ะพอหนูถอยไม่ได้ปั๊บแสดงว่าหนูก็ปิดทางแล้วว่าหนูไม่ถอยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ตรงนี้หนูก็ต้องยอมรับให้ได้ว่าเรากำลังกลายเป็นตัวแสดงแทนอยู่หรือเปล่าเมื่อตัวจริงยังไม่สามารถแสดงได้และอีกอันหนึ่งคือถึงได้บอกไงคะว่าอยู่ใกล้ขนาดนี้เราเองก็ยังมองเห็นว่าทำไมฉันดูมีความสำคัญต่อเธอจังเลยนั่นสิแต่ทำไมเขาไม่ขอเป็นแฟนล่ะเพราะเขายังไม่ได้รักเราถึงขั้นนั้นใช่ป่ะคะเพราะนั้นอย่าเพิ่งคิดแทนเขาว่าหรือเขาต้องใช้ความพร้อมคนเราเวลารักไม่ได้ใช้ความพร้อมอะไรมากมายค่ะเวลารักไม่ต้องพยายามด้วยมันหันมาเจอกันแล้วรู้สึกว่าเรารู้สึกอยู่กับคนนี้แล้วมีความสุขจังเลยเราอยากอยู่กับคนคนนี้ไปทั้งชีวิตและเราไม่คิดจะทำร้ายคนคนนี้ให้เสียใจเพราะเราอันนี้คือคนรักกันแต่ถ้าแฟนเก่าโทรกลับมาก็ยังรับสายก็ไม่เห็นได้แคร์เลยว่าไอ้คนข้างๆจะรู้สึกอะไรพี่เลยรู้สึกว่าเมื่อวานแบบหนูรู้สึกอึดอัดมากระหว่างทางที่กลับบ้านเขาอะค่ะคือเขาคุยกับแฟนเก่าซึ่งแฟนเก่าเขาก็จะไลน์มาเขาให้หนูอ่านทุกคำที่แฟนเก่าเขาไลน์มาค่ะค่ะนั่นแหละครับยังไงทำไมไม่นอนที่นี่แล้วทำไมไม่นอนกับแฟนเก่าอะค่ะไม่นอนกับเขาแล้วทำไมถึงต้องไปนอนบ้านบ่อยจังแล้วเขาก็โทรวิดีโอคอลมาใช่ค่ะแล้วคือหนูก็นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าคือแล้วหนูจะไปอยู่ตรงแล้วเขารับรู้แล้วคุณแฟนเก่าคนนี้เขารับรู้ไหมว่าเขากำลังนั่งอยู่กับเราอะไม่ค่ะคือพอดีว่าหนูให้หันไปทางเขาทางเดียวซึ่งตอนแรกอะเพื่อนหนูจะให้หันเห็นหนูด้วยหนูเลยบอกว่าไม่อยากมีปัญหาเพราะว่าแฟนเก่าเขาอะค่ะทำงานใกล้ๆกับที่ทำงานหนูใช่แต่ว่า
แปลว่าหนูก็เลยกลัวว่าจะมีปัญหากันหนูก็ชัดเจนว่าหนูยอมเป็นตัวสำรองได้ใช่ปะใช่ค่ะย่อยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันคือการวางตัวของเราเหมือนกันนะเหมือนกับอ่ะฉันแปะมือฉันหลบให้ก็ได้หรืออะไรก็ตามทีแต่ในที่สุดพี่ก็ยังรู้สึกว่าเขาผู้ชายคือเหมือนคนที่หนูชอบอ่ะเขาก็ยังดูแลหัวใจคนทั้งนั้นมากกว่าดูแลหัวใจเราพี่รู้สึกว่าคือฝั่งเหมือนเรื่องฝั่งนั้นยังไม่จบเลยหนูดันโยนตัวเองลงไปเป็นโจทย์ให้มันซับซ้อนมากขึ้นทำให้ตัวเองเนี่ยพาตัวเองออกจากสถานการณ์ไม่ได้จากตอนแรกเนี่ยเป็นกุนซือแนะนำให้เขาว่าเออน่าจะทำอย่างนี้อย่างนี้แต่ปรากฏตอนนี้เธอลงไปอยู่ในเกมเองแล้วตัวเองนี่แหละที่ออกไปได้ในที่สุดค่ะถ้าชั่งน้ำหนักแล้วตรงนั้นยังมีความสุขมากกว่าทุกข์ก็ลุยต่อสักตั้งแต่พี่บอกได้เลยนะคะว่าลุยต่อข้างหน้าอาจจะทุกข์กว่านี้แต่จะลุยต่อยังไงก็ตามทีอย่าลืมศักดิ์ศรีและคุณค่าของตัวเองขอบคุณค่ะพี่อ้อยนะตรงนี้สำคัญหรือถ้ารู้สึกว่ามันทุกข์แล้วคือตอนนี้ต่อให้ทุกคนบอกให้หนูหยุดอะหนูไม่หยุดหรอกที่เชื่อใช่ค่ะมันรู้สึกแบบตอนนี้มันยังเพราะหนูเห็นโอกาสใช่ค่ะมันเหมือนเขาคงกลับไปคบกันไม่ได้อีกแล้วเพราะว่ามันมีเหตุผลหลายๆอย่างที่เรารู้เองค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่รักใช่ค่ะเออนี่แหละเขาคงยังรักผู้หญิงคนนั้นปัญหามันอยู่ตรงนี้เองค่ะจะโอกาสคบหรือไม่คบไม่รู้แต่ปัญหาคือเขารักคนอื่นไม่ได้รักเราพี่ถึงห่วงแค่ตรงนี้แต่อย่างที่บอกถ้าหนูรู้สึกว่าความสุขมันยังมีมากกว่าทุกที่หนูช่างเอาเองก็ลองเดินหน้าต่อขอแค่คุณค่าและศักดิ์ศรีตัวเองสักนิดนึงให้พี่ชื่นใจสักหน่อยเท่านั้นเองนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะพี่อ้อพี่เชนสวัสดีค่ะขอบคุณนะฮะสวัสดีค่ะเนี่ยเฟย์ก็ยังไม่คือเฟย์ฟังแล้วเฟย์ก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าตกลงเนี่ยเขารักผู้หญิงคนนี้รักน้องที่น้องผู้หญิงที่โทรเข้ามาหรือเปล่าเอาเป็นว่าเราตัดสินเขาดูค่อนข้างไกลแต่เพียงแต่พี่แค่รู้สึกว่าไม่รักมากพอเอาแค่นี้ก่อนคือไม่ได้แปลว่าไม่รู้สึกดีนะคะก็รู้สึกดีแต่มันก็ไม่ได้มากพอจะไปขอเป็นแฟนอะในเมื่อเขาก็ดูเหมือนกับรอคนเก่าอยู่แต่อีกคนหนึ่งพุ่งถล่มแล้วไงอยากเป็นแฟนไปแล้วไงใช่ค่ะแล้วน้องก็บอกว่าอุ้ยก็ดูเขาไม่มีทางกลับไปคบกันได้แล้วมันไม่อยู่ที่คบไม่คบแต่ปัญหาคือใจเขายังผูกกับคนนั้นไม่ใช่เราเออมันคือแค่นี้เองปัญหาใหญ่คือใจคือเขารักเราหรือเปล่านะเมื่อไหร่ก็ตามทีที่เรารู้สึกดีกับใครยังขอย้ำคำเดิมว่าเราจะบวกคะแนนเพิ่มให้โดยจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามทีบางคนเรียกอาการนี้ว่าคิดไปเองแต่พี่ก็กำลังจะบอกว่ามันก็ไม่เชิงคิดไปเองซะ 100% นะคือมันทำให้คิดมากกว่าปกติแล้วกันว่าแค่เขาหันมาคือเขาหยอดหนึ่งอ่ะเราก็ซึ้งไปเป็นร้อยอ่ะเวลาสำหรับคนที่เรารู้สึกดีกับเขาจริงๆนะคะเบรกแป๊บนึงกลับมาส่งท้ายกันค่ะคลับ Friday วันนี้นะคะสำหรับชื่อตอนคนที่ไม่จำเป็นค่ะขอบคุณ Quick ชุดครัวนำเข้าจากเดนมาร์กดีไซน์คุณภาพรับประกันนานถึง25ปีที่ quick.co.th คลับ Friday คนที่ไม่จำเป็นโดย Quick ชุดครัวนำเข้าจากเดนมาร์กดีไซน์คุณภาพรับประกันนานถึง25ปีที่ quick.co.th คลับ Friday คนที่ไม่จำเป็นโดย Quick ชุดครัวนำเข้าจากเดนมาร์กดีไซน์คุณภาพรับประกันนานถึง25ปีที่ quick.co.th ช่วงท้ายแล้วค่ะจะรับสายอีกสักหนึ่งสายก็ดูเวลาแล้วไม่น่าจะพอแล้วล่ะเนาะไม่เป็นไรค่ะโอกาสแบบนี้คือหมายถึงชื่อตอนนี้อาจจะวนมาอีกในอนาคตเพราะรู้สึกว่าหลายๆคนเคยอยู่ในช่วงเวลาของคนไม่จำเป็นวันนี้แต่ละสายที่โทรเข้ามาต้องบอกว่าขอบคุณมากที่สุดจริงๆนะคะมันมีมุมคิดอีกหลายๆแบบที่อ๋อเหรอมีมุมคิดแบบนี้ด้วยอ๋อก็มีเนาะที่กันหลายคนจะรู้สึกว่าก็ยอมไปก่อนเผื่อว่าโอกาสจะเป็นของเราแล้วก็ยอมเพื่อเขาจนทนทุกข์ทรมานแล้วก็เบียดเบียนตัวเราก็มีเยอะแยะมากเหมือนกันนะคะนะครับมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาทางแอปพลิเคชันเอทามออนไลน์บอกว่าสู้ๆป้าเคยมาแล้ว แล้วบอกเขาหน่อยบอกน้องเขาหน่อยด้วยแล้วคนดีๆจะเข้ามาหาเราเองค่ะค่ะนะซึ่งแต่จะบอกว่าวิธีคิดแบบนี้ก็ไม่โอเคเหมือนกันเนาะที่บอกว่าแล้วคนดีๆจะเข้ามาหาเรามันเป็นการคิดได้แบบคิดไปถึงอนาคตว่าเออเดี๋ยวสักวันมันคงมีคนดีๆเข้ามาเอาแค่วันนี้เราอยู่ด้วยตัวเองให้ได้ก่อนดีกว่านะคือไม่ว่าจะมีใครเข้ามาหรือไม่เข้ามาถือว่าชีวิตได้โอเควันไหนที่เราเริ่มต้องพึ่งพาพึ่งพิงคนอื่นมีคนคือแบบต้องอยู่ได้อยู่ไม่สามารถอยู่ได้เนี่ยวันนั้นเป็นวันที่หายนะมาถึงแล้วถึงแม้ว่าจะรู้สึกสบายมากก็ตามฉันมีคนที่พิงตลอดเวลาเลยโอ้สบายจังเลยแต่เชื่อไหมฮะว่าอย่างนั้นนะมันจะเป็นวันที่เรามันจะมีความวันที่เราแบบมีความน่ากลัวในชีวิตสูงอ่ะมีความคาดหวังเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนคนนี้เอาพูดจริงนะใครก็ตามที่เราพิงอยู่ทุกวันนี้ไม่รู้ว่าเขาจะไปจากเราเมื่อไหร่มันเหมือนคนที่ชอบถามมีคำถามนี้มาบอกว่าพี่อ้อยคะทำยังไงดีถึงจะได้รู้ว่าคนคนนี้รักเราจริงหนูจะไม่อยากเสียใจอีกแล้วนะคะ
ขีดเส้นใต้คำนี้หนูไม่อยากเสียใจอีกแล้วนะคะไม่มีใครในโลกนี้อยากเสียใจไม่มีใครในโลกนี้อยากจะมีแฟนเพื่อวันหนึ่งจะได้เลิกกันนะคะแต่ทุกอย่างมันก็เดินหน้าไปตามวันเวลาของมันแต่มันไม่สามารถที่จะบอกได้พี่ว่าชีวิตกับความรักเหมือนกันอย่างนึงน้องเฟียสไม่รู้วันสุดท้ายไม่รู้จริงๆว่าเราจะหมดอายุรักเมื่อไหร่หรือหมดอายุไขเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเราทำได้แค่ถ้าวันนี้ยังมีก็ดูแลกันดีๆเต็มที่ที่สุดละกันและถ้าวันหน้าจะมีใครสักคนที่เปลี่ยนใจอย่างน้อยมองกลับมาเราน่าจะมีวันเวลาดีๆร่วมกันในความทรงจำของเราบางทีเราทำได้แค่นั้นจริงๆนะคะและเลิกคิดว่าหนูไม่อยากจะเสียใจอีกแล้วนะคะคิดแค่ว่าถ้าหนูเสียใจหนูก็รอดมาได้ค่ะเออหรือว่าเนาะหรือว่าถ้าเราเสียใจเราจะเดินยังไงต่อตรงนี้สำคัญกว่าใช่หนที่แล้วฉันยังเสียใจฉันยังรอดเลยเพราะฉะนั้นมันจะมีสติมากขึ้นกับการรับมือและคิดว่าคนที่เข้ามาก็ใช้สติในการดูใจดูไปเรื่อยๆเพราะเราเคยมีบทเรียนมาแล้วแต่ไม่ใช่เข้ามาแล้วไปทุ่มถล่มความคาดหวังว่าเธอต้องไม่ทำให้ฉันเสียใจสิฉันเสียใจมา3ครั้งแล้วนะ คนคนนั้นก็คงจะแบบงงว่าอ้าวฉันต้องไปรับผิดชอบกับอดีตของเธอด้วยหรือรักกันอย่างสบายตัวรักกันอย่างไม่ต้องทุ่มความคาดหวังให้แก่กันและกันทำยากนะคะแต่ถ้าทำได้เราจะรับมือกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความรักได้ง่ายขึ้นเชื่อว่าแบบนั้นนะคะก็มีสติเยอะๆก็แล้วกันถามว่ามันถามว่าชีวิตเรามันมีคนที่อยู่ในคนรักของเราเรียกว่าคนที่จำเป็นหรือเปล่าพี่อ้อยคิดว่ายังไงครับคือพอถึงวัยหนึ่งค่ะถ้าเมื่อไหร่แก่เท่าพี่เนี่ยนะคะ พี่จะรู้สึกอันนึงว่าคำว่าเติมเต็มมันเป็นคำที่สวยๆแต่ในที่สุดแล้วถ้าเราสามารถเติมเต็มตัวเองได้แล้วให้คนที่เป็นคนรักเป็นโบนัสเราจะอยู่ได้วันหนึ่งแค่ขาดโบนัสไปฉันก็อยู่ได้แต่ถ้าวันหนึ่งโบนัสมันจะดีเลิศเลยคนยังจะต้องโชคดีอ่ะก็รับมือกับความโชคดีนั้นเอาไว้มันคือแค่นั้นเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเดินตัวพล่องๆแล้วบอกว่าฉันขอคนมาเติมเต็มมันจะเกิดความรู้สึกแห่งการโหยหาจนบางทีคนบางคนเดินผ่านเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าฉันต้องผูกขาคนนี้ให้ได้รีบตะคบเลยอ่ะเพราะเธอจะต้องเป็นส่วนเติมเต็มในชีวิตฉันไม่ค่ะเราเติมเต็มตัวเองได้แค่เขาที่ผ่านมาจะเป็นโบนัสได้ไหมดูกันอีกทีเท่านั้นเองพี่มองแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนจำเป็นหรือไม่จำเป็นที่สำคัญคือเราจำเป็นต้องรักตัวเองก่อนเท่านั้นเองค่ะนะครับนะวันนี้คลับไฟเดย์เข้มข้นมากค่ะขอบคุณทุกสายในการโทรเข้ามาแชร์ประสบการณ์กันด้วยพรุ่งนี้อย่าลืมฝากคลับไฟเดย์โชว์ค่ะเมย์ภัทรวรินทร์เป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เธอมีมุมคิดในชีวิตที่ดีมากเธอพูดว่าอันนึงที่พี่อ้อยชอบคือเฮ้ยจะมีความรักหลายครั้งก็ได้นะแต่อย่ามีพร้อมกันแกก็จบไปเป็นคนๆก่อนดีนะคะแล้วหลายๆครั้งที่เธอเจอกับความรักมีแล้วทุกแบบครั้งก่อนครั้งแรกเลยก็จะแบบว่าเอ้ยอะไรก็ตามเอาแต่ใจตัวเองพอครั้งที่สองปั๊บตรงข้ามกับครั้งแรกเอออยากจะแก้อดีตตัวเองทุ่มถล่มทุกสิ่งลงไปเฮ้ยมันไม่ใช่อีกแล้วตามใจเขาก็ไม่ใช่นั่นแหละสิคะเพราะฉะนั้นอะไรมันเป็นสูตรสำเร็จอะมันไม่มีหรอกแต่ว่าแต่ละคนก็คงจะต้องมีสติของตัวเองเท่านั้นเองแล้วก็หลังจากนั้น2ทุ่ม GMM 25ก็จะเป็นคนขี้เบื่อที่รักเธอครับนะคะติดตามกันได้เลยเดี๋ยววันศุกร์หน้าค่ะเปิดสายกว้างๆ108คำถามหัวใจมาเลยจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะอยากคุยอยากเล่าได้เลยเดี๋ยวศุกร์หน้าเป็นพี่อ้อยพี่ชอตนะคะศุกร์นี้พี่ชอตไปเตรียมคอนเสิร์ต3แยกปากหวานและเดี๋ยวถ้าใครมีบัตรคอนเสิร์ตไปเจอกันพรุ่งนี้เสาร์และอาทิตย์ด้วยได้เลยนะแล้วก็ฝากบัตรคอนเสิร์ตอันนี้กำลังแรงมากนะคะคริสติน่าคิงดอมวันนี้จำหน่ายบัตรเป็นวันแรกนะฮะแล้วก็บัตรเนี่ยบางราคานี่หมดแล้วอะหมดแล้วใช่ป่ะมีบางราคาหมดแล้วจริงๆเข้าไปดูได้เลยพี่รู้สึกว่าบัตร 1,500 วันเสาร์หมดเขาบอกว่าวันอาทิตย์ก็เหมือนกับจะหมดฟาดไปเรียบแล้วนะฮะใครที่ยังไม่ได้ซื้อต้องรีบซื้อในเสาร์อาทิตย์นี้เอาให้ทันเลยนะฮะค่ะนะครับนะลองติดตามดูได้ Thai Ticket Major ทุกสาขาหรือว่า thaiticketmajor.com ครับผมอ่ะใครมีเรื่องอะไรนะฮะอยากจะฝากคำถามมาอย่าลืมไปที่ facebook.com/clubfridayfanpage ได้หรือว่าอีเมลมาก็ได้ที่ clubfriday@atamedia.com นะจ๊ะค่ะขอบคุณควิกค่ะชุดครัวนำเข้าจากเดนมาร์กนะคะดีไซน์คุณภาพรับประกันนานถึง25ปีที่ quick.co.th ขอบคุณน้องเฟียสด้วยขอบคุณพี่อ้อยด้วยเหมือนกันครับคุณผู้ฟังด้วยนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Club Friday คนที่ไม่จำเป็นโดย Quick ชุดครัวนำเข้าจากเดนมาร์กดีไซน์คุณภาพรับประกันนานถึง25ปีที่ quick.co.th